長が何かオイラたちに手伝ってほしいことがあるみたいだぜ。時間があったらセピロス騎士団へ行ってみよう。一体どんなことだろうな。สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมฤดูร้อนสวนสนุกแดนมายาลับนะฮะซึ่งกิจในครั้งนี้เป็นกิจใหญ่ของ 3.8 นะครับอันนี้เขาก็จะบอกให้เรามาที่กองอัศวินแห่งโฟเนียสนะฮะเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันนั้นไปดูกันเลยนะครับเปิดประตูมีเคยะด้วยนะเห็นกิจนี้เขาแจกฝั่งของตัวสกินเคยะด้วยหัวหน้ากองจีนพวกเรามาแล้วจ้าสวัสดีทั้งสองคนฉันรอพวกคุณมานานแล้วนัวผมคิดว่ามีคนอยู่นะคลีนี่ไกยามะเดโอ้โหคนอยู่ที่นี่เยอะกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะเนี่ยมีควีกับเคยะด้วยไพมอนจันตัวเอยุคิชิโนเนจันนัตตานะ久しぶりだねโอ้ควีทักเรานะครับกับไพมอนว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะชอบเสียงน้องจังเลยแบบตอนที่ทักอะครับไอ้ประโยคสุดท้ายอะนะโหお前らだったのかเคยะบอกว่านึกไม่ถึงว่าจะเป็นพวกเธอมาอีกนะนั่นというかお前らはいつも予想外のサプライズを持ってきてくれるからな。ไม่ทันตั้งตัวเลยจริงๆจะให้พูดยังไงดีล่ะพอพวกเธอโผล่มาทีไรก็มักจะสร้างเซอร์ไพรส์มาให้อยู่เรื่อยๆ仲良しの友達に会えるって思うと楽しみでノックしそびれちゃったぜ。びっくりさせたか？พอคิดว่าจะได้เจอเพื่อนเก่าฉันก็ดีใจจนลืมเคาะประตูเลยล่ะไม่จะทำให้ทุกคนตกใจใช่ไหมฮะお前たちまさか聞かれたらまずい秘密の話とかをしてたわけじゃないよなเดี๋ยวนะพวกเธอคงไม่ได้กำลังคุยความลับอะไรที่เราไม่ควรฟังอยู่หรอกใช่ไหมอันนี้ไปม่อนถามนะครับส่วนเราผมตอบเป็นข้อมูลแล้วกันไม่มีออเดอร์ของกูทันเตอร์งั้นหรอฉันคงมาผิดที่แล้วล่ะずるいぞいきなり仕掛かりの配達員になりきるなんてเอ๊ะโอเคอันนี้ไปมอนเซลเรานะคะว่าปลอมตัวเป็นคนส่งอาหารของร้านกูทันเตอร์ทันทีเลยนะ本当に久しぶりだไพมอนと旅人は相変わらず仲がいいなไม่ได้เจอกันตั้งนานไปมอนกับนักเดินทางยังคงเข้ากันได้ดีเหมือนเดิมเลยนะ心配するな秘密の話をしていたわけじゃないไม่ต้องกังวลหรอกเราไม่ได้คุยความลับอะไรむしろちょうど君たちの話をしていたところだ。え？ที่จริงแล้วพวกเรากำลังพูดถึงพวกคุณอยู่ต่างหากทำไมถึงพูดถึงเราวะ？そうだな。この件の主役に話してもらおうか。ให้เจ้าของเรื่องมาเล่าเองดีกว่าไหม？อันนี้เคยะพูดนะครับ。クレが話すね。โอเคเดี๋ยวน้องควีเล่าให้ฟัง。何日か前ね。クレは反省室で。どどこの物語を読んでたんだけど、そしたら窓の外から手紙が一通飛んできたの。หลายวันก่อนตอนที่ควีอ่านเรื่องโดโดโคเทลอยู่ในห้องขังก็มีจดหมายฉบับหนึ่งบินเข้ามาทางหน้าต่าง。手紙？手紙がどうやって飛ぶんだよ。ไปมอสงสัยนะครับเขาถามว่าจดหมายฉบับหนึ่งจดหมายจะบินได้ยังไง？小鳥みたいに。羽をポトポトさせて飛んできたんだよ。おしゃべりもできたんだから。มันก็กระพือปีกบินเหมือนนกเข้ามาเลยแถมมันยังพูดได้ด้วย。それでね。よくわからないお話をしてたの。คีบอกว่าเป็นคำพูดที่คีเองก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจนะครับ。よくわからない話。反省室がどうのこうのって話みたいにか。เคยะบอกว่าคำพูดที่ไม่เข้าใจหรอฉันเดาว่าน่าจะเป็นคำพูดที่พูดถึงห้องขังอะไรพวกนี้แหละโคระไกยะจีนมีเอ็ดเคยะนิดนึงนะฮะไม่รู้ว่าอะไรนะโอ้โต教育的指導は大事だぜโอเคอารมณ์เหมือนแบบเขาพยายามจะสอนน้องใช่ไหมด้วยการขู่นิดหน่อยถูกป่ะう
分かった。ちゃんと話すね。手紙はこう始まったの。クレイ、なんでまた反省室にいるの？って、ごめんなさい。เอาประโยคแค่ชุดนี้ผมยังงงๆแฮะเขาพูดว่าก็ได้จดหมายฉบับนี้ขึ้นต้นว่าคีทำไมถึงมาอยู่ในห้องขังอีกแล้วล่ะแล้วน้องก็ขอโทษนะครับและก็นะママは最近忙しくてなかなか遊びに連れて行ってあげられないけどママのお友達がねクレイをぜひお家に招待したいんだってแล้วในจดหมายยังเขียนอีกว่าช่วงนี้มาม้ามีธุระต้องทำไม่ว่างพาลูกออกไปเที่ยวเลยแต่เพื่อนคนหนึ่งของมาม้ายินดีต้อนรับลูกมากเขาชวนลูกไปเที่ยวบ้านเขาด้วยนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มของ Hexen Circle หรือเปล่าฮะให้เดานะอลิสからだったのかแม่ของคีเป็นอลิสนะครับそれが一応危険はないはずなんだが少し遠い場所にあって。จีนบอกว่าตามหลักแล้วไม่น่ามีอันตรายอะไรแต่ที่ที่จะไปมันออกจากไกลไปสักหน่อยママの友達のお家はスメルにあるの。โอ้อยู่ซูเมลุเลยนะครับตรงสถานที่ที่จะไปเนี่ยもちろん騎士団はクレイを一人でスメルまで行かせられやしない。でもその友人を訪ねたいっていうクレイの意志もなかなか固くてな。ケンヤพูดว่ากองอัศวินไม่มีทางยอมให้ควีไปที่ซูเมลุคนเดียวหรอกแต่ควีก็ตั้งใจมากที่จะไปหาเพื่อนคนนั้น絶対行くよ。ที่บอกว่าใช่แล้วนะฮะそこで一緒に遠出してくれる人がいないか考えてたってわけだ。もし頼りになる英雄がそれもモンドを救ったことがあるような英雄がついていってくれれば。โอ้โหแบบอันนี้นี่เจาะจงมาเลยนะครับเคยะบอกว่าพวกเราเลยคิดกันว่าใครจะออกเดินทางไกลไปกับขี่ได้บ้างถ้ามีฮีโร่ที่น่าเชื่อถือสักคนถึงขั้นว่าเคยกอบกู้มอนสเตอร์มาแล้วนั่นแหละนะそれでオイラたちを呼んだってわけか。นี่ไปมอนก็พูดนะครับว่าที่แท้ก็เรียกพวกเรามาเพราะเหตุผลนี้เองすまない。でもクレイは君と仲がいいし、一番適切な人選なんじゃないかと私たちは考えている。ขอโทษจริงๆนะนักเดินทางแต่ควีค่อนข้างสนิทกับคุณพวกเราเลยคิดว่าคุณเหมาะกับหน้าที่นี้มากいいぞ。この依頼受けてやろうぜ。ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนักเดินทางพวกเรารับคำขอนี้ไว้แล้วนะเอ้ยคิโนะเนจังดีคีขอร้องเรานะครับว่าให้ช่วยเขาหน่อยได้ไหมเราตอบไปเลยว่าได้อยู่แล้วเอ้ยคิโนะเนจังがいてくれるんだったらどこへ行ったって怖くないよโอ้น้องใช้คำว่าโอเนจังเลยนะครับประมาณว่าพี่สาวใช่ไหมเขาบอกว่ามีพี่อัศวินผู้ทรงเกียรติอยู่ด้วยไม่ว่าจะไปไหนก็ไม่ต้องกลัวแล้วほらな応じてくれるって言っただろそれじゃああとはみんな頼りになる旅人に任せてเคยะบอกว่าเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเขาจะต้องรับปากแน่งั้นขอฝากทุกอย่างให้นักเดินทางที่น่าเชื่อถือช่วยจัดการเลยกันแล้วกันนะไกยะ君も一緒に行ってきてくれเอ้าจีนใช้ให้เคยะมากับเรานะこの間から貯めていた書類はもうこっそり終わらせたんだろ。君もこの機会にゆっくり羽を伸ばしてくるといい。เหมือนสองคนนี้รู้ทันกันเลยเนาะจีนบอกว่าเอกสารที่ค้างไว้ก่อนหน้านี้เธอก็แอบทำจนเสร็จหมดแล้วนี่นาเธอก็ควรหาเวลาพักผ่อนบ้างนะยาเรยาเรบาเรเตตะคานาราことわる理由もなくなっちまったな。เคยะก็เลยแบบไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธนะครับต้องไปกับเราเนาะไกยะがいてくれるならトラブルにあっても安心だよな。でもスメールってまたまた遠いな。いっぱい歩かないと。ฝั่งของไปมอนเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้ามีเคยะไปด้วยก็คงแบบสบายๆนะครับเรื่องการรับมือกับปัญหาแต่ซูเมลุเนี่ยมันอยู่ไกลมากต้องเดินทางกันนานเลย大丈夫。ママ
の手紙には不思議な招待状もついてたの。พี่บอกว่ามีบัตรเชิญมาสจันด้วยนะครับมันจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวเราลองดูนะโอ้ด้วยเด็กที่ใต้มาโชว์มินนาเดี๋ยวอีกชั่วนิสเก็นดาระมาตาตักมานิปิ้งที่ทอนเด็กกิลุต์เต็กมินิว่าไข่เต้าตายในจดหมายบอกว่าถ้าทุกคนตะโกนชื่อสถานที่ที่อยากไปพร้อมกันก็สามารถไปถึงจุดหมายได้ในชั่วพริบตาเลยนี่อะไรเนี่ยจดหมายพาวาร์ปใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าชั้นส์ว่า3ครั้งしかないからมุยามินิ使っちゃダメなんだよเขาบอกว่ามีโอกาสใช้แค่3ครั้งนะครับก็เตือนเราอย่าใช้สเปสปะโอเคなんだよ行き帰りの2回を抜いたってまだ1回余ってるだろถ้านับขาไปขากลับรวมกันเป็น2ครั้งแล้วก็ยังเหลืออีก1ครั้งนี่นาそんな不思議なものをなおさら大切に使うべきだろう。เฮียเตือนนะครับบอกว่าของวิเศษแบบนี้ยิ่งต้องใช้ประหยัดหน่อยนะ何しろ今は目的地もわからないんだ。向こうに着いたら別の危険があるってことも考えられる。เพราะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจุดหมายอยู่ที่ไหนพอไปถึงที่นั่นแล้วจะเจอกับความเสี่ยงอย่างอื่นหรือเปล่า一つ俺に考えがある。旅人、お前の人脈ならスメールの地理にも詳しい現地の友人がいるだろう。その人のそばに飛ぶんだ。นี่เคยะเขาแนะนำให้เราแบบเทเลพอร์ตไปหาคนท้องถิ่นซึ่งเราแบบรู้จักนะฮะก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่านักเดินทางเนี่ยมีเส้นสายเยอะอยู่そしたら不思議な招待状の機能も試せるし、その人に案内してもらうことだってできる。เขาพูดเสริมอีกนะครับว่าสามารถทดลองใช้บัตรเชิญนี้ได้แล้วก็สามารถหาคนเป็นไกด์ได้ด้วยนะถ้าสมมุติเราใช้วิธีนี้ฮะ確かに一理あるな。どうせ一回余ってるわけだし、ちょうどいいぜ。ไปมอนพูดว่าที่พูดมาก็มีเหตุผลดีนะไหนๆก็มีโอกาสเกินมา1ครั้งไม่ใช้ก็คงน่าเสียดายแย่それで賢いパイモンは誰か思いつくかเคยะถามไอเดียไปมอนนะฮะいそうだな。スメールに詳しくてガイドもできるやつってなるとレンジャーが良さそうだな。ไปมอนก็ซักเจชั่นเป็นฝั่งของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะครับคิดว่าถ้าดูทรงแล้วน่าจะเป็นคอเล่นะฮะอันนี้で、レンジャーが普段よくいる場所はนี่ไงถ้าพูดถึงพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเคลื่อนไหวบ่อยๆนั่นก็คือแกนฮาวาวิลส์นะฮะきなりにも手伝ってもらえるかもだよなไปมอนพูดเสริมอีกนะครับว่าบางทีเราอาจจะขอให้きなりช่วยได้นะよしじゃあまずはガンダルバー村へ行こうนี่ก็กำหนดจุดหมายกันนะครับไปที่ฝั่งของแกนฮาวาวิลส์クレイはどこへ行くのでも楽しいよそれにクレイはガイアお兄ちゃんと英雄騎士のお姉ちゃんたちを信じてるโอ้น้องพูดว่าคุยได้เที่ยวที่ไหนก็ดีใจทั้งนั้นแหละแล้วคุยก็เชื่อมั่นในตัวพี่เคยะกับพี่อัศวินผู้มีเกียรติด้วยประมาณนั้นนะฮะそれじゃあ代理団長行ってくるぜนี่เคยะก็ขอตัวนะครับจะเริ่มเดินทางกันคิมิทาชิโนทับิกะอุมากุอิคุโยอินอตเตอิรุโซเรคาระคุเรจีนอวยพรว่าขอสายลมจงนำพาคุณไปขอให้ทุกคนเดินทางราบรื่นนะแล้วก็คุยวากะเตอิรุเตะคุเรเคียวทสึเกะรุคะนะคีรู้แล้วล่ะคีจะระวังตัวอย่างดีแน่นอนโยชิชุบพัซดาเมซัสวะไปมอนพูดว่าเอาล่ะออกเดินทางกันเลยพวกเราจะไปที่กันดารุบามุระแกนฮาวาวิลกันดารุบามุระไปพูดชื่อกันหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะคีพูดชื่อผิดเฮ้ยมันนางิมุระเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ก็ได้เหรอ
นี่ขายขำแต่เริ่มเลยนะเนี่ยมันไปที่ไหนเนี่ยถามจริงแล้วมันจะไปถูกที่ไหมเนี่ยพูดชื่อผิดแบบนั้นอะเอาอ๋อโอเคยังโดนส่งมาที่เดียวกันหมดนะฮะไปมอนนี่คือแบบกังวลเลยว่าจะถูกส่งไปสถานที่แปลกๆไหมน้องคีแล้วไม่รู้ชื่อทำไมไปพูดอย่างนั้นล่ะว่าก็ได้รู้แต่แต่ผู้หญิงชื่อไต่จูจะจริงๆทำงานได้นั่นเองไปมอนก็พูดว่าแบบไม่นึกว่าตัวบัตรเชิญจะใช้ได้จริงๆนะฮะเคยะเสริมนะครับน่าสนใจจริงๆแป๊บเดียวก็ถึงซูเมรุเลยここがママのお友達が住んでるところなんだね大きなお花がたくさんあるそれからぴょんぴょん跳ねるキノコもทำไมมันแผ่นข้องแบบนี้รู้สึกไม่ดีเลยว่าฟังคัทจะโดนระเบิดไปเนี่ยที่แท้เพื่อนของมาม่าก็พักอยู่ที่นี่เองมีดอกไม้ใหญ่ๆเยอะแยะเต็มไปหมดแถมยังมีเห็ดที่กระโดดเด้งดึงได้ด้วยสเมลนี่ว่ามาดามาดาฟสิกินาโมโนะกะทักซังอะรุโซไปมอนพูดนะครับว่าซูเมลุยังมีของมหัศจรรย์อีกเยอะแยะเลยถ้าตัวเองอย่างเช่นแล้วเราก็พูดนะครับหมูที่มีเห็ดงอกบนตัวโซโซ初めて見た時はオイラもびっくりしたぞใช่ใช่ไปมอนเห็นครั้งแรกยังตกใจแทบแย่เลยคุเรこの跳ねるキノコはキノコンって言うんだ見た目は可愛いが不用意に近づいたらわざと帽子をぶつけてくるぞนี่เคยะก็สอนคีนะฮะว่าเห็ดที่กระโดดแบบนี้ได้เนี่ยชื่อฟังกัสถึงจะดูน่ารักแต่ถ้าเข้าใกล้เนี่ยเขาจะเอาหมวกมาชนนะฮะほんとじゃあクレも帽子をぶつけ返すเอ๊ะคีบอกว่าจริงเหรองั้นคีจะใช้หมวกชนกับมันด้วยคุเรว่าอัตมาโนบูชิとは別にパーカーにも帽子がついてるからきっと勝てるよคีมีหมวกที่ใส่บนหัวกับหมวกที่ห้อยไว้ข้างหลังเสื้อจะต้องชนะแน่อันนี้น้องคีพูดนะครับแล้วทำไมเราไปสมทบกับเขาด้วยเนี่ยบอกว่าคีสุดยอดเลย少なくとも爆弾よりは帽子の方がだいぶマシかまあ、オイラたちは仲良しだから、きっとクレイが爆弾を使わないように止められるよな。เหมือนประโยคนี้คุยกับเราเฉพาะนะครับไม่ได้คุยกับคีด้วยเนาะอย่างน้อยใช้หมวกก็ดีกว่าใช้ระเบิดเยอะเลยแต่พวกเราสนิทกับคีคงห้ามปรามไม่ให้เธอใช้ระเบิดได้ใช่ไหมไปมอนถามฮะ爆弾で周りのものを爆発させないよ。気をつけな。โอเคน้องก็บอกว่าจะพยายามไม่ใช้นะฮะดูน้องแบบอยากใช้มากเลยอ่ะไปมอนพูดว่าจริงหรอใส่ใจดีจังเลยนะฟรีโตแล้วนะเนี่ยเป็นอัศวินดอกไม้เพิงคีที่รู้จักคิดไงอันนี้คีพูดนะครับโอริโกะซันのヒバナキシさん早速ティナリっていう友達に会いにガンダルバー村へ行こうぜนี่ก็ออกเดินทางไปหาฝั่งของทินาริกันก่อนนะครับไปมอนชวนนะไปเปิดเควสมาก่อนอื่นน่ะขอนิดนึงนะเดี๋ยวไม่มีของใช้เฮ้ยไม่จะนั่งทางไหนเนี่ยเดี๋ยวนะทางนั้นเหรอน่าจะต้องลงข้างล่างตึดึงตึดึงบังโอเคมีทั้งคอเล่แล้วก็ยูล่าเลยนะฮะแป๊บนึงรอให้แดร็อกมันขึ้นครบแล้วมั้งน่าจะนะฮะมาคุยเลยそういう服装のやつのことなら確かに他のレンジャーから聞いたことがあるคอเล่พูดว่าคนที่ใส่เสื้อผ้าแบบนั้นก่อนหน้านี้เคยได้ยินเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคนอื่นๆพูดถึงอยู่นะหาใครละเนี่ยそうやっぱり私の推測は間違っていなかったみたいねあれยูล่าพูดว่างั้นเหรอ
ดูเหมือนข้อสันนิษฐานของฉันจะไม่ผิดเอ๊ะนั่นมันทาบิบิโตะปายโมะกายะซันโตะそれにクレイまでนักเดินทางไปมอนคุณเคยะแล้วก็ควีด้วยพี่คอเล่ไม่ได้เจอกันนานเลยคอเล่กับยูราพวกเธอมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยไปมอนพูดนะครับเสริมเข้าไปอีกว่าหลักๆแล้วก็ถามยูรานั่นแหละโทเดしてきたらバカンス中の遊撃小隊隊長にばったり会うとは奇遇だな。ไม่นึกว่าเดินทางไกลมาทั้งทียังได้เจอกับหัวหน้ากองสอดแนมที่ออกมาเที่ยวด้วยบังเอิญจังเลยนะยูราสงสัยนะครับว่าทำไมมากันหมดเลยนะเอ๊ะเราควรกดข้อบนหรือข้อล่างดีเนี่ยคือไปมอนสังเกตสีหน้ายูราว่าแบบดูลำบากใจนะครับส่วนของข้างเราไม่ให้เลือกเป็นดื่มชากับอย่าใส่ใจเรื่องพวกนี้เลยข้อล่างแล้วกันดื่มชามซะเลยพอเล่ก็บอกไปกันเถอะคือคอจะไม่ทำให้เราต้องไปคุยกับเขาไม่ต้องไปคุยกับเขาไม่ต้องไปคุยกับยูราพูดว่าถึงจะดูแลความรู้สึกของฉันแต่ไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้พวกเธอเข้าใจผิดแล้วฉันไม่รู้สึกอึดอัดหรอกคอเล่บอกว่าขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆそれならよかったぜはるばるスメールまで来たからにはきっと興味深い理由があるんだろう อ่ะเคยะขอให้ยูราเนี่ยเล่าเหตุผลในการเดินทางมาที่นี่นะฮะเพราะมันไกลเอามากเลยนะปกติถ้าไม่มีธุระก็ไม่น่าจะมานะฮะคงต้องสำคัญแหละนี่นักเดินทางนี่กุมหัวเลยบอกอารมณ์เหมือนเคยะดูสนุกมากเลยนะちょっと複雑な話になるけど簡単に言うと私はいとこを探しているのเอ๊ะมีลูกพี่ลูกน้องตระกูลลอเรนซ์ของยูราด้วยเหรอเนี่ยตัวยูรากำลังตามหาอยู่นะฮะใครว่า少し前彼は突然失踪してしまった彼の家の調査結果から見るに彼はローレンス家を再興する方法を探しにスメールまで来たらしいわยูราเล่าว่าตรงส่วนของลูกพี่ลูกน้องคนนี้เนี่ยเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วก็จากการตรวจสอบพบว่าเขาเหมือนจะอยากมาที่ซูเมรุนะฮะเพื่อหาวิธีทำให้ตระกูลกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งฮารุบารุ別の国まで方法を探しにまさかスメールで勉強でもするつもりなのかไปมอนพูดว่าดันด้นไปหาวิธีถึงประเทศอื่นเลยเหรอหรือว่าเขาคิดจะเรียนอยู่ที่ซูเมรุส่วนนักเดินทางพูดว่าแบบนั้นก็อ้อมโลกไปหน่อยนะそれはないと思うわ彼はもう基礎教育を受ける年をとうに過ぎているものもう一段階上の勉学となるとあくまで私の彼に対する印象だけどその気はないと思うわยูราไม่คิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับเนื่องจากตัวคนคนนี้เนี่ยพ้นวัยที่ต้องรับการศึกษาไปแล้วส่วนเรื่องการเรียนเขาไม่น่ามีความคิดแบบนั้นนะฮะจากที่ยูรารู้จักเขามานานนะเขาว่าครอบครัวの名誉を何よりも大事に思っている最高という考え方は間違ってるとは言えないけどどこまでそれに執着しているのかトラブルに発展しないかどうかまではわからないยูราเสริมว่าคนคนนี้ค่อนข้างสนใจชื่อเสียงของวงตระกูลมากกว่าสิ่งอื่นแล้วก็ตรงส่วนนี้ด้วยความที่เป็นแบบนี้เขาก็ค่อนข้างกังวลว่าไม่รู้ว่าเขาจะยึดติดแค่ไหนและจะก่อความเสียหายอะไรหรือเปล่ายูราพูดว่าถ้าว่าตามเหตุผลแล้วฉันคงทิ้งเขาไว้แบบนั้นไม่ได้それが事実なんだったらお前のそのいとこってローレンス家の大した行動派だよな。モンドからスメールまでの道のりって結構大変なんだぞ。เคยะออกความเห็นนะครับถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงลูกพี่ลูกน้องคนนั้นของเธอ
ก็ถือเป็นคนพูดจริงทำจริงที่น่าชื่นชมของตระกูลลอเรนซ์คนหนึ่งเลยเพราะการเดินทางจากมอนสเตปไปซูเมรุไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะその上私に身の安全まで心配させるなんて、いい度胸をしてるわ。แถมยังมาทำให้ฉันเป็นห่วงความปลอดภัยของเขาอีกช่างกล้าดีนักเอยูราって優しいな。ไปมอนบอกว่ายูราเป็นคนดีจังเลยนะใช่ดายะเอยูราお姉ちゃんはこの前クレにムーンパイをごちそうしてくれたな。ใช่คราวก่อนพี่ยูราก็เอามูนพายมาให้คีกินด้วยล่ะ彼は同じ一族のものだもの。とにかくどうにか見つけて身の安全を確保した上で連れて帰るわ。ไม่ว่ายังไงเขาก็เป็นคนในตระกูลเดียวกับฉันยังไงฉันก็จะหาเขาให้เจอแล้วพาเขากลับไปอย่างปลอดภัยอันนี้ยูรานะฮะส่วนเราพูดว่าเหนื่อยแย่เลย君たちはどうして急にここに現れたの？ยูราก็ถามกลับมานะคะว่าพวกเรามาทำอะไรที่นี่นะโอเคนี่แฟลชแบ็คเล่าให้ฟังสินะそうだったのか困ったなディナリ師匠は最近パルディスディアイで講座をやってるんだโคเล่ก็พูดว่าอย่างนี้ก็ยากเลยสิเพราะช่วงนี้ตัวอาจารย์ทินาริเนี่ยไปร่วมงานบรรยายนะครับคิดว่าน่าจะอิงจากฝั่งของตัวเควสกิจกรรมรอบที่แล้วนะครับที่บอกว่าทินาริเนี่ยมีบรรยายที่ตรงสวนพาราดิสนะฮะでも私でよければちょっとは手伝えるかもこの招待状にざっくり書いてある位置だとนี่ตัวโคเล่เองเนี่ยก็อาสาจะช่วยนะครับถ้าดูจากตำแหน่งของจดหมายเชิญฉบับนี้พูดคร่าวๆเนี่ยเหมือนจะอยู่ที่ฝั่งของทะเลทรายนะฮะซาบักยูล่าสงสัยว่าเป็นทะเลทรายเหรออ๋อเร่มาม่าโนโตมดาจิเตะซาบักนี่ซุนเดร์โนะอิตุจ้าซาบักโนโอบาจังเอ๊ะหรือว่าเพื่อนของมาม่าพักอยู่ในทะเลทรายคุณนัททะเลทรายเหรอเซโนซามะから聞いたことがあるんだけどその砂漠のエリアでは妙な伝説が語り継がれててโคเล่พูดเสริมนะครับฉันจำได้ว่าเคยได้ยินท่านไซโนพูดถึงตำนานประหลาดที่เล่าขานต่อๆกันมาในพื้นที่ทะเลทรายแห่งนี้すべての願いを叶えてくれる秘境が存在するんだってเป็นดันเจียนที่ทำให้ความปรารถนาทุกอย่างกลายเป็นจริงได้เหรอเซโนซันだったなさん付けでいいって言われたんだった慣れていかないとเอ้ยผิดแล้วต้องเรียกคุณไซโน่สิเรียกคุณก็พอแล้วฉันต้องทำตัวให้ชินเข้าไว้すべての願いを叶えてくれる秘境ยูราพูดถึงดันเจียนที่ทำให้ความปรารถนาทุกอย่างเป็นจริงนะฮะอาจจะคิดถึงตัวลูกพี่ลูกน้องหรือเปล่าว่าได้ยินข่าวนี้本当なのかよそんなところが実際に存在するのかไวมอนถามนะครับว่าที่แบบนั้นมันจะมีอยู่จริงๆหรอ数年前の私だったら信じちゃってただろうけど今はいろいろ経験したから正直本当かどうかは怪しいと思ってるよโคเล่พูดว่าถ้าเป็นเมื่อหลายปีก่อนฉันคงจะเชื่อแต่ตอนนี้เจออะไรมาเยอะฉันก็จะฟังหูไว้หูแล้วกันนะるほど伝説が本当だとは限らないけど彼はもしかするとそこへ運試しに行ったのかもしれないわね君たちがそのエリアに行くなら私も一緒に行くわยูล่าขอไปด้วยเพราะคิดว่าฝั่งของตัวลูกพี่ลูกน้องเขาเนี่ยอาจจะแบบได้ยินตำนานนี้แล้วไปที่นั่นนะครับอิตโตโกะ本棚にはスメールの砂漠に関する伝説がたくさん置いてあったのその線から考えると彼もその秘境を目指した可能性が高いわในตู้หนังสือของตัวลูกพี่ลูกน้องยูล่าเนี่ยครับค่อนข้างจะเก็บสะสมตำนานเกี่ยวกับทะเลทรายซูเมรุไว้เยอะเลยแหละถ้าให้เดาจุดหมายของเขาอาจจะเป็นดันเจียนนั้นก็ได้นะฮะอันนี้ยูล่าพูดนะยักษ์に立てると思うんだ
ส่วนคอเล่ก็ขอไปด้วยนะครับสเมลにいる限りはガイドが必要だろうし私ならぴったりだと思うよレンジャーなら勇気を出して助けの手を差し伸べるべきだと思うんだนี่เขาก็อาสาจะเป็นไกด์ให้นะครับコレイの能力なら安心できるこれでまたさらに強いチームになったなクレイ隊長はどう思うเคยาพูดเสริมว่าพวกเราไว้ใจความสามารถของคอเล่อยู่แล้วแบบนี้ทีมของเราก็ใหญ่ขึ้นไปอีกหัวหน้าครีคิดว่ายังไงล่ะคุเรมาซึก็ก็อีตอมะครีคิดว่าสุดยอดไปเลยมีตบมือด้วยนะฮะอินิตชิตารินายาโรโกบิวะชิซานะโมโนะดะเกโดมินนะนายาโรโกบิวะอัตซุเมเระบะโอคินะโมโนะนินารุตเตมโนกาตารินะฮันนิไคเตะอัตตะนะในหนังสือนิทานบอกว่าความสุขของคนคนหนึ่งมีแค่นิดเดียวแต่ความสุขของคนกลุ่มหนึ่งจะเพิ่มขึ้นมากこんなにたくさんのお兄ちゃんやお姉ちゃんたちと一緒にいるクレイを見たらママのお友達もきっと喜んでくれると思うถ้าเพื่อนๆของมาม่าเห็นพี่ๆไปกับครีเยอะขนาดนี้เขาจะต้องดีใจมากแน่ๆそのとおりだなそれじゃあ早速不思議な招待状をもう一回使おうนี้เราก็จะใช้บัตรเชิญอีกรอบหนึ่งนะครับคงไม่ผิดที่แล้วนะตะกี้น่ากลัวมากเลยอ่ะเขาวาร์ปเรามาเลยนะฮะไปไหนไหนขอดูหน่อยสิโหโหลดนานอยู่นะเนี่ยว้าฮิโรยซาบะเกะว้าวเป็นทะเลทรายที่กว้างใหญ่มากจริงๆในこの目で見るとすごいな。คอเล่เหมือนจะไม่เคยมานะครับเขาพูดว่าพอได้มาเห็นกับตาจริงๆก็ยังรู้สึกทึ่งสุดๆไปเลยตรงนี้น่าจะเป็นพาร์ทของที่เกี่ยวกับยินนะฮะมันจะเป็นไอ้ลักษณะแบบภูมิประเทศแบบวนนะครับมีพายุตรงกลางทำไมยูล่าดูกุมหัวล่ะเคียพูดว่าช่างเป็นทิวทัศน์ที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆยูล่าดูสภาพไม่ค่อยดีเลยนะฮะดูสตาร์ไกด์เดมอว่าเรื่องนกนี่คอเล่ก็ถามยูล่าว่าเป็นอะไรไหมนะเย่แต่แค่ちょっと慣れるのに時間がかかっただけここの空気はモンドと比べて少し乾燥しているからยูล่าพูดว่าไม่หรอกแค่รู้สึกยังปรับตัวไม่ค่อยได้น่ะเทียบกับที่มอนสเตดแล้วอากาศของที่นี่ค่อนข้างแห้งกว่าここは人が住めるような環境には見えないわ。本当に秘境があるとしても、この辺りには入り口も見当たらないようだけど。ยูล่าตั้งข้อสงสัยนะครับตรงส่วนที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยมนุษย์ไม่น่าจะอาศัยอยู่ได้ถ้ามีดันเจียนอยู่จริงๆทำไมแถวนี้คือไม่พบทางเข้าเลยล่ะมาซากะซากิอะตะชิกะยูมิมาชิไกจัตเตะซโนเซเดะเอายูนะโกโตไนโยนะเขาเล่บอกว่าอาจจะเป็นเพราะเขาพูดชื่อผิดนะฮะทีก็บอกว่าไม่ได้เป็นเพราะคอเล่นะครับครั้งแรกนั้นคอเล่ก็ผิดนะทีบอกว่าก่อนหน้านี้เขาก็พูดผิดกันนะแต่ก็ยังมาถึงถูกที่ได้อยู่นะครับこれまでの経験からすると目的地は間違ってないようだな。เคียตั้งข้อสังเกตว่าจากประสบการณ์ไอ้ครั้งแรกเนี่ยครับที่เราพูดชื่อผิดกันไปเนี่ยจุดหมายนะตรงเนี้ยไม่น่าจะผิดนะ โอ้คอเล่ดูแบบจะโล่งใจก็ไม่โล่งใจนะครับยังรู้สึกผิดอยู่นะสกิวの下に入り口が埋もれたりしてないか?ไปมอนพูดเสริมว่าหรือจะซ่อนอยู่ใต้เนินทรายที่อยู่แถวนี้นะしかたない探してみるしかないわねนี้เราก็จะลองหาดูกันก่อนつかれたぞ喉も乾いたし
ทุกคนไปแยกย้ายนะครับแต่ว่ายังไม่เจออะไรเลยนะไปมอนก็มีบ่นว่าเหนื่อยจังแล้วก็ค่อนข้างคอแห้งนะครับおかしいな不思議な招待状に何か問題でも起こったかไม่น่าเป็นแบบนี้นะหรือว่าบัตเทิลมัสกันเกิดปัญหาขึ้นกระทันหันอันนี้เคยะพูดนะครับあれสินมาที่พูดว่าเอ๋ทำไมเป็นงั้นไปได้ล่ะมาซากะคุเรが壊したんじゃないよねでもクレ何もしてないんだけどなドドコが証人になってくれるよฮีก็กังวลนะครับเขากลัวว่าเขาจะทำเจ้าจดหมายเนี่ยพังไปแล้วนะมีพูดถึงโดโคโค่ด้วยนะฮะโดโดโค่เขาบอกว่าโดโดโค่เป็นพยานได้น่าจะเป็นไอ้ที่มันห้อยอยู่กับกระเป๋าฮะきっとクレのせいじゃないと思うよだってほらこの髪シワもついてないしข้างหลังมันไม่น่าเกี่ยวมั้งโคเล่พูดว่าไม่ใช่ปัญหาจากคีย์หรอกดูสิกระดาษแผ่นนี้ไม่มีรอยยับด้วยซ้ำเราพูดนะครับถ้าดันเจียนอยู่แถวนี้แล้วก็เอยุกชิโนเนจ้า何かいい方法を思いついた?พี่ถามว่าตัวเรามีวิธีแล้วหรอเราจะพูดนะครับว่าแทนที่เราจะไปหาดันเจียนให้ดันเจียนมาหาเราเองดีกว่าเหรอไปมอนดูเข้าใจนะครับแต่ผมไม่เก็ตตรงส่วนนี้ฮะนาคานาคาโอโมชิโรอิคังไกคาตะดานะฟุชิกินาโชไทโจโมโคโคนิอารุโคโตดาชิผมก็ยังงงๆอยู่เคยะพูดว่าเป็นความคิดที่น่าสนใจจริงๆในเมื่อบัตเทิลมาสจันอยู่ที่นี่โชไทโจโอดาชิตาฮิคโยโมฮิซเซนเทคินิโคเรโตคันเคกาอารุฮาซุดางั้นดันเจียนที่ส่งบัตรเชิญออกไปก็ต้องมีความเชื่อมโยงกับมันอย่างแน่นอนคุเร่わかったคุเร่とっておきの技があるよน้องบอกว่ามีทีเด็ดนะครับแต่ว่าน้องจะทำอะไรอ่ะどんな技私たちも覚えられるかしらไม่เอาระเบิดแบบเปลี่ยนภูมิประเทศนะฮะยูล่าก็ถามนะคะว่าทีเด็ดอะไรママが言ってたな助けが必要な時はこうして大声で叫んでって。พี่บอกว่าได้สิมาม่าเคยพูดว่าเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือก็ตะโกนออกมาดังๆแบบนี้不思議な招待状さ不思議な招待状さクレイは助けが必要なのなんとかしてโอ้โหน้องตะโกนจริงๆด้วยนะครับบัตเทิลมาสจันบัตเทิลมาสจันฟีต้องการความช่วยเหลือลองคิดวิธีเข้าสิเอ้าแล้วมาจริงด้วยนะเนี่ยอะไรอ่ะให้มันขวดเหมือนลิโลพาเลยนะครับอันเนี้ยคืออะไรมันเป็นขวดเหรออ๋อเรียกว่าบิงอ๋อโอเคผมพอกินแล้วเดี๋ยวรอจบคาซินก่อนค่อยพูดเนาะดูยาระ効果があったみたいだな俺もその技を覚えておくとしよう。お前もどうだ?เคยะมีแต่แซวนะครับบอกว่าจะจำวิธีนี้ไปใช้นะแล้วก็บอกยูล่าว่าเธอก็จำไปใช้ด้วยสิ結構よ。私には向いてないわ。ยูล่าขอผ่านนะฮะบอกว่าไม่เหมาะกับตัวเขาเลยนะ。ビンって言うと、スメールの伝説にはおなじみのアイテムだよな。まさかこれが秘境の入り口なのか?ฝั่งของโคเล่พูดว่าน่าจะเป็นทางเข้าดันเจียนนะครับพวกตำนานในซูเมรุเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับขวดบ่อยๆบินの中にある秘境かリーユエならありそうだけどなไปมอนนึกถึงพวกการน้ำชาในฝั่งของลีเยนะฮะมันจะมีการน้ำชาของมาดามปิงใช่ไหมไอเซเลเน่พอร์ตนะครับที่ตอนแรกเราต้องเข้าไปทำภารกิจอะโอเคสัมผัสขวดกันนะฮะแล้ววาร์ปจริงด้วยนะเนี่ยคือผมจำได้แล้วว่าแพทเนี้ยเบื้องต้นนะครับมันเขียนชื่อแบบแพทว่า Bottomland นะเราก็ลืมไปเลย
ดีไม่ดีไอ้ทั้งขวดนั่นแหละฮะก็คือดันเจียนแล้วเหมือนแบบเราเข้าไปในขวดอย่างนั้นอะซึ่งก็ไม่แปลกใจนะกรณีที่เกี่ยวกับแบบนี้มันมีอยู่แล้วอ่ะเราถูกเทเลพอร์ตเข้ามานะครับมีทางด้วยคีย์ขอดูหน่อยโอ้ยโอ้นี่ชั่มโมเน่ชั่มโมโอ้ยเตะกระเดชมาอุน่าเราส่องได้ไหมเนี่ยตะกี้ก็พลาดไปทีหนึ่งนะแป๊บนึงนะผมเล็งพื้นที่ดีๆก่อนไม่ขึ้นนะฮะโอเครีบดูเร็วเข้าที่นี่มีสวนดอกไม้ใหญ่เบลอเท่อเลยอันนี้คีพูดนะฮะฟิชิกิเนะอันนั้นนี่ชี้สนาบินだったのによล่าบอกว่าไม่อยากจะเชื่อตาตัวเองเลยขวดอันนั้นดูเล็กนิดเดียวแท้ๆมินะここで少し休憩を取りがてら現状を分析してこれからどうするかを決めましょうยูล่าแนะนำให้พวกเราเนี่ยทำการช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนนะครับแล้วค่อยคิดว่าจะยังไงต่อนะそういえばマビンの物語を知ってるやつはいるか เคย่าถามว่าจะว่าไปแล้วมีใครรู้จักนิทานเรื่องขวดวิเศษหรือเปล่าโอ้キングデセレトとビンにいるジンニーの話か全部の単語が分かったわけじゃないけど読んだことあるぞโคเล่พูดถึงว่าหมายถึงเรื่องราวระหว่างราชาเสิร์ตกับยินในขวดหรอฉันเคยอ่านมาบ้างถึงจะไม่ได้รู้จักทุกตัวสอนก็เถอะจริงๆเขาใช้คำว่าจินนี่นะฮะตามเสียงภาคนะกายาอนี่จังそれってどんな物語なのมิคีก็ถามว่าเรื่องเล่าเป็นยังไงหรอ昔ね冒険隊がビンの国で冒険するってお話をママから聞いたことがあるの。でもそれはマビンって名前じゃなくて。ウィプセムนะครับเมื่อก่อนป้าม้าก็เคยเล่าเรื่องที่ทีมสำรวจไปผจญภัยที่ดินแดนในขวดให้คีฟังอยู่แต่รู้สึกว่าอันนั้นมันจะไม่ได้เรียกว่าขวดวิเศษนะ。ああ、ゆっくりクレイに教えてあげてもいいぞ。だがクレイが一人でどんどん先に進んでしまったら半分しか聞けないかもしれないな。おー、นี่เคยะแบบใช้วิธีนี้ล่อคีเหรอเขากลัวว่าคีจะวิ่งไปข้างหน้าไกลๆคนเดียวนะครับก็เลยแบบใช้วิธีนี้บอกว่าจะค่อยๆเล่าให้ฟังแต่ถ้าคีวิ่งไกลเกินเนี่ยจะไม่ได้ยินนะวะかった。クレイもちゃんとみんなと一緒に歩くよ。คีก็ประมาณว่าแบบอยากฟังนะครับก็จะเดินไปพร้อมกับเรานะแขนสูงนะนายน่ะこれ君もなんとなく違和感を覚えてるんでしょ?ยูล่าถามคอเล่นะครับว่ารู้สึกใช่ไหมว่ามันมีอะไรแปลกๆここは眺めがいいけどやけに静かだそれにクレイのお母さんの友達だって人も出てこないし。コレーรู้สึกว่าถึงแม้ที่นี่ที่เราอยู่เนี่ยครับมันจะสวยมากๆนะแต่ว่ามันไม่มีใครอยู่เลยแล้วก็เงียบมากๆด้วยนะฮะแถมยังไม่เห็นเพื่อนคุณแม่ของคุย砂漠のおばちゃんは奥に住んでるのかな。きっとフィッシュロー姉ちゃんの夕夜浄土みたいに。お部屋がすっごく広いのかも。あ、にレフェレンキ狗ね。クレイたちがいる場所はまだ一番端っこだったりして。คือเหมือนレフェレンキ狗ของฟิชนะครับผมก็ไม่ได้เล่นกิจนี้หรอกเพราะว่ากลับมาเล่นทีหลังนะเขาอ้างอิงว่าประมาณแบบตรงส่วนของไอดินแดนชื่อราตีบริสุทธิ์ของฟิชยังมีห้องใหญ่ๆซึ่งเราจะต้องเข้าไปข้างในก่อนถึงจะเจอตัวนะฮะมีไปมอนก็พูดว่าช่วยไม่ได้แฮะงั้นเราเดินเข้าไปข้างในก่อนเถอะไม่แน่ว่าหลังจากนี้อาจจะเจอก็ได้โอ้โหนี่คืออารัมภบทเหรอเนี่ยทั้งหมดตะกี้นะ
ได้20เจมนะครับคิดว่าตรงส่วนของตัวไพรโมเจมน่าจะแยกกันนะเนี่ยกิจเนี้ยอุ๊ย เดี๋ยวผมต้องพยายามไม่ไปซนกิมมิกเห็นว่ากิจนี้มีเยอะมากเพราะเป็นแผนที่ทั้งแผงเลยคืออะไรอ่ะลูกบอลเหรอไรอ่ะอ้าวคูปองสุขสันต์อ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาไล่อีกทีหนึ่งนะฮะเห็นแล้วแหละว่ามีการท้าทายเนาะโอ้โหชัดเจนทำเหมือนพวกดราก้อนสปายเลยเนาะこの道はもう長いこと誰も通ってなかったみたいね。ยูราตั้งข้อสังเกตนะครับว่าแถวนี้น่าจะไม่มีใครเดินผ่านมาสักพักแล้วพอเล่พูดว่าเห็นด้วยยิ่งเดินลึกเข้าไปรู้สึกว่าที่นี่กว้างมากๆนะเหมือนไปม่อนเห็นของแปลกๆนะครับก็เลยบอกว่าเราไปดูกันเถอะอะไรเนี่ยว้าวเป็นลูกบอลน้ำอันใหญ่ละโอ้แต่มันสวยนะเนี่ยมีสงสัยนะครับว่าถ้าจับแล้วจะเป็นยังไงแล้วขอสัมผัสดูนะเอ๊ะทำไมทำหน้ากันอย่างนั้นล่ะเหมือนแบบไปมอนจะพูดว่าขนาดเท่านี้ดูเหมือนจะมุดเข้าไปได้เลยแฮะส่วนฝั่งเราเนี่ยมีตัวเลือกนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นไปมอนอีกเลยกับระวังโดนมอนสเตอร์ลูกบอลน้ำเขมือบเข้าไปนะข้อมูลแล้วกันไปมอนก็ดูกลัวๆนะฮะโดนแกล้งนิดหน่อยเนาะとりあえずは触らない方がいいと思うわこの場所についてまだ詳しく分かってないんだからนิยูล่าเตือนเราว่าอย่าเพิ่งไปจับมันนะครับเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยที่นี่นะでも何もしないでいたら何も起こりっこないじゃないかอันนี้ไปมอนออกความเห็นว่าแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโหこれは瓶の魔境を維持するコアなのかもしれないなเคยาผู้เสริมนะครับไม่แน่ว่ามันอาจเป็นแกนกลางที่รักษาแดนเวทมนต์เหรออืมรักษาแดนเวทมนต์ของโคดเอาไว้ก็ได้ひとたび起動すればこの空間は元の瓶の大きさに戻り閉じ込められた俺たちはโอ้นี่เขาแบบขู่ยับเลยนะครับพอไปกระตุ้นเมื่อไหร่มิติก็จะกลับไปมีขนาดเท่าโคดเหมือนเดิมแล้วพวกเราที่อยู่ข้างในก็คีผมเข้าใจแต่ทำไมคอเล่ด้วยล่ะเนี่ยโอเคไปมอนสัญญานะครับว่าจะไม่แตะแล้วเกย์โอนิจังその話本当なの?คีถามว่าพี่เคยะที่พี่พูดมาเป็นความจริงหรือเปล่ามちろん本当なんかじゃないさクレー秘境のコアはきっとすごく大事な場所に隠されているに違いない。เคย่าบอกว่าไม่ใช่อยู่แล้วนะฮะแกนกลางของดันเจียนนั้นจะต้องซ่อนอยู่ในสถานที่ที่สำคัญมากแน่ๆ例えばあそことかな。อ่าแล้วเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นตรงนั้นตรงข้างหน้าของเรานะฮะ体がすくんで今の今まであの大きな丸いやつに気づかなかった。ผมละชอบจริงๆเลยคอเล่เป็นตัวละครหนึ่งนะฮะที่เวลาคิดเสร็จปุ๊บเราได้ยินด้วยเขาพูดว่าพอตื่นเต้นมากเกินไปเลยเพิ่งสังเกตเห็นวงล้อยักษ์อันนั้น誰そこにいるのは。อ้าวตัวอะไรเนี่ยอ๋อโอเคพูดน้ำใช่ไหมมีเสียงจ๊อกด้วยโอ้ไปมอนเพิ่งมากลัวเหรอเนี่ยกลัวมอนสเตอร์ลูกบอลน้ำนะฮะมีจ๊อก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 ด้วย
คือที่ผมพอรู้ว่าเป็นพูดเนี่ยเพราะว่าผู้พัฒนาปล่อยข้อมูลมานะครับเป็นแพทโน้ตนะでも敵意はなさそうだな。それどころか私たちを見て喜んでるように見えないか？พอเล่พูดว่ามันดูไม่ได้มีเจตนาร้ายนะแถมพอเห็นเราแล้วเหมือนจะดีใจด้วยซ้ำ本当に？オイラをパクリ飲み込んだりしないか？ไบมอนดูกังวลนะฮะว่าจะโดนเขมือบไปไหมเนี่ยเอายังจ๊อกอยู่นะครับお腹が空いてるわけじゃないみたい。そうだよね、しずかちゃん。รู้สึกว่ามันจะไม่ได้หิวนะคีเข้าใจถูกไหมล่ะเจ้าหยดน้ำน้อยมีจ๊อกจ๊อกจ๊อกนะครับยาเรยาเรしずかちゃんの言葉は難しいな。เทยะบอกว่าภาษาของพวกเขาเข้าใจยากนะครับนี่เรียกเป็นเจ้าหยดน้ำน้อยแต่แทนครีไม่ใช่แทนไม่ใช่แทนเขาจะพาเราไปไหนวะเอาวิ่งไปแล้วเราต้องตามไปสินะโอเคน่าจะอยากให้เราตามไปนะครับข้างล่างโทโมโต้เขาบอกว่ามันหยุดแล้วหรอหรือว่ามันจะเข้าใจสิ่งที่พวกเราพูดว่ากันต่ะคุณก็คิดต่อ案内してくれてるんだ街の猫ちゃんみたいにเอ๊ะคีบอกว่าเข้าใจแล้วมันจะต้องกำลังนำทางให้พวกเราเหมือนกับน้องแมวเหมียวที่อยู่ในเมืองแน่เลยมีแมวนำทางด้วยเหรอผมนึกไม่ออกอะเนโกจังขอเล่าสงสัยนะครับว่ามันคืออะไรมอนโด城を歩いているとたまに道端で猫と出会えるだろう。เคย่าพูดเสริมนะครับเวลาที่เดินทางอยู่ในเมืองมอนสเตดบางทีจะมีแมวโผล่มาข้างถนนお前が歩けばそいつも歩き出す。好奇心に任せてずっとその後をついていけばたどり着く先は。เอ๊ะมีเรื่องนี้ด้วยเหรอเคย่าบอกว่าถ้าสมมติเราเดินนิดนึงเนี่ยครับตัวน้องแมวก็จะเดินไปนิดหนึ่งเหมือนกันเหมือนอารมณ์นำทางอะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะไปโผล่ที่หลังจากนั้นนักเดินทางก็ต่อประโยคนะครับเป็นแคทเทลその通りだあとについて行ってみようเทยะบอกว่าใช่นะฮะแล้วก็เสนอให้เราลองตามไปดูนะงั้นเรายังไม่ยุ่งกับเจ้านี่แล้วกันเดี๋ยวค่อยมายุ่งเนาะอุ๊ยเดี๋ยวต้องระวังตกหน่อยไปมอนบอกว่าน่าจะเป็นทางนี้นะครับแล้วก็กังวลว่าเราจะคลาดสายตาหรือเปล่าเหมือนเจ้าหยดน้ำน้อยเนี่ยกำลังจะเข้าไปทางนี้นะไม่รู้ผมเรียกชื่อตรงเขาเปล่าอ่ะมาไกด์เราเลยจ็อกเกิดอะไรนี่それに石の壁もเป็นอุปกรณ์ประหลาดอีกแล้วแถมยังมีกำแพงหินอยู่ด้วยこの装置さっき見た大きな水の球体とちょっと似てるขอเล่าผู้เสริมนะครับอุปกรณ์อันนี้ดูคล้ายกับลูกบอลน้ำอันใหญ่ที่เห็นก่อนหน้านี้เลยここに連れてきたのは私たちに何かしてほしいってことなのかพอเลสตั้งข้อสังเกตนะครับว่าที่พามาที่นี่อาจจะให้ช่วยทำอะไรหรือเปล่ายังจ๊อกอยู่โอเคあれしずくちゃんのお友達中に閉じ込められてるの？คีบอกว่าเอ๊ะเพื่อนของเจ้าหยดน้ำน้อยถูกขังไว้ข้างในหรออ่ะน่าจะใช่นะครับดูจากสภาพไม่รู้น้องคีเดาได้ยังไงนะかなしまないでしずくちゃんクレイたちが絶対助けてあげるから。นี่น้องก็สัญญากับเจ้าหยดน้ำน้อยว่าพวกเราจะช่วยนะครับそうだぞ。でもどうするんだ？まさか石の壁を壊せってことか？ไปมอนก็สงสัยนะฮะว่าเราจะต้องทำยังไงหรอที่จะช่วยเนี่ยต้องทุบกำแพงก่อนเหรออะไรอ่ะจ็อกกลับมานี่คืออะไรอ่ะ石の壁は壊せないんだって。
ขาบอกว่าทำลายกำแพงหินโดยตรงไม่ได้นะครับโทบิระโอฮิราคุคากิวะไนคะเคยะก็เลยถามกลับมาว่าแล้วมีกุญแจสำหรับเปิดประตูหรือเปล่าโอ้นี่คืออะไรเนี่ยพากลับที่เหรอชิซุกุชันกะคิเอตะหยดน้ำหายไปแล้วนะฮะเดโมคาวารินิโซจิกะฮิคาริฮาชิเมตะวะโฮระอะซโกโนคาเบนินานิคะกะโทเอะซาเรเตะน่าจะเป็นพัซเซิลของกิจกรรมนะครับอันนี้แต่อุปกรณ์กลับสว่างขึ้นพวกเธอดูบนกระแพงสีมีภาพลวดลายฉายออกมาด้วยเฮเมนคูคันนิ同じ構造の図形がいくつか重なっている。พื้นที่2มิติสิ่งที่มีโครงสร้างเหมือนกันถูกซ้อนกันเป็นชั้นๆ。さあ、あの子のお友達はその向こうにいるんだよ。อือฮึก็คือพามาหาพัซเซิลสินะ。でもどうしたら壁の模様に入れるっていうの？นี่ยูล่าก็สงสัยว่าเราจะเข้าไปยังไงนะตรงส่วนของไอ้ตัวลวดลายบนกำแพงเนี่ยฮะชิซุกุจันと同じ方法を使うとか？ฟรีเสนอให้ใช้วิธีเดียวกับฝั่งของเจ้าหยดน้ำเน่抽象的だなเห็นด้วยอันนี้ไปม่อนบอกว่านึกภาพไม่ออกเลยฮะいや、クレの言う通りだเคยาพูดว่าไม่ฟรีพูดถูกแล้วชิซุกุจันが鍵として仕掛けを起動してくれたから後に続く俺たちは装置に触れるだけで中に入れるはずだเขาบอกว่าเจ้าหยดน้ำเนี่ยกลายเป็นกุญแจแล้วถ้าเราสัมผัสอุปกรณ์ก็น่าจะสามารถเข้าไปได้นะฮะ俺たちがこの秘境に入った時と同じさเป็นวิธีเดียวกับที่เราเข้ามาในดันเจียนแห่งนี้そうかよしそれじゃあみんな心の準備をしろよไปมอนบอกว่าก็ได้นักเดินทางเตรียมใจไว้ให้ดีล่ะไม่พ้นเราสินะผมเริ่มสับสนเรื่องชื่อนักเดินทางกับผู้เบิกแหละอ่ะเป็นพัซเซิลนะครับนี่เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุบางอย่างนอกภาพร่างอาจจะส่งผลกระทบที่สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมภายในก็ได้อารมณ์เหมือนให้ขยับกล่องใช่ไหมมันเริ่มจากตรงไหนเนี่ยโอเคเราดันได้นะฮะน่าจะแบบนี้หรือเปล่าไปมอนบ่นประมาณว่าเราเข้าไปจริงๆด้วยนะฮะโอเคโดดถึงไหมเนี่ยถึงไพรมอนเจมนะนี่ประตูออกใช่ไหมでまっ平らだったのに壁から出てきた途端まん丸になったな。สรุปว่าช่วยเพื่อนของเจ้าหยดน้ำน้อยได้แล้วนะ。しずくちゃんの友達もやっぱりしずくちゃんだな。เพื่อนของเจ้าหยดน้ำน้อยก็เป็นเจ้าหยดน้ำน้อยเหมือนกันสินะ。ไปมอนพูดนะครับ。二人とも嬉しそうなところまで一緒なんだな。เขาเลยเสริมว่าเวลาที่พวกมันดีอกดีใจก็ดูเหมือนกันมากเลยอ้าวหายไปแล้วอ่ะเจ้าจุดน้ำน้อยหมายเลข2หายไปแล้วนะฮะนี่เขาร้องจ๊อกนี่คืออะไรเอ่ยเอโยคิชิโนะเนจันโนะโอคาเกะเดะทัสกัตตะเตะคีบอกว่าเหมือนเจ้าตัวกำลังขอบคุณเราอยู่นะครับเราตอบกลับว่าแค่นี้จิ๊บๆนะซักกิวะทาบิบิโตะโมะอะโนะเฮเมนคูคันนิไฮเตะอิตะวะโยเนะคิบุนวะโดะยูล่าถามว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับที่ได้เข้าไปนะเราลองข้อล่างสิเจ็บจังถูกบีบจนแบนเลยฮะโซนนะโจดังกับยิรุกรัยนะนั่นนะมอนไดมอนไนนะไปมอนแซวนะครับยังมีอารมณ์มาล้อเล่นแบบนี้อีกนะเห็นอยู่ว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยนาระโยกะตะวะยูล่ากล่าวเสริมนะครับว่าปลอดภัยก็ดีแล้วยัปปาริเอวรัตเตนายะกันยะเดะคิมิคะเกะเตะคุเรริโยนะซะเรนิคุราเบะเตะไกยะโอไมะวะเทอันชิตะโจฮอนนินโนะคุเซนิไปมอนดูดีใจที่ยูล่าเป็นห่วงเรานะครับแต่แบบหันไปแกวะเคยะเฉยเลยบอกว่าเคยะเนี่ยเป็นคนเสนอขึ้นมาแท้ๆ
俺は旅人なら大丈夫だと確信していたからこそ提案したんだぜ。เฮยะรับเลทุกดอกนะครับเขาบอกว่าฉันเสนอเพราะแน่ใจว่านักเดินทางจะไม่เป็นอะไรนี่นาชิซุกุจังここにはあなたとそのお友達以外に他にも住んでる人がいる？ครีหันไปถามเจ้าหยดน้ำนะฮะว่ามีคนพักอยู่ที่นี่คนอื่นหรือเปล่าจ็อกนี่คืออะไรอ่ะほらクレやお兄ちゃんお姉ちゃんたちみたいな人อ่ะคุยผู้เสริมนะครับหมายถึงมนุษย์แบบคุยกับพี่ๆทุกคนไงเหมือนน่าจะมีนะหายไปอีกแล้วว่ะไปไหนว่ะโอเคน่าจะต้องวิ่งตามไปนะฮะทางนี้ถูกไหมนะเดี๋ยวค่อยยุ่งกับพัซเซิลนะฮะโอ้โหเทียบนี่อะไรเนี่ยหมู่บ้านหยดน้ำเหรอนั่นดักこの先には小さな町があるみたいだまさかこの秘境の中にはたくさんの住民が住んでるのか？โอเล่ตั้งข้อสังเกตบนผมเลยนะครับว่ามีหมู่บ้านข้างในเหรอแล้วก็คิดว่าน่าจะมีคนอาศัยอยู่นะครับส่วนคีเนี่ยพูดถึงคุณน้าทะเลทรายนะเราน่าจะต้องเข้าไปโอเคเป็นการทริกเกอร์ฝั่งของคาสินโอโซราคุ今が最も危険な時です躊躇する余地はありませんผมไม่มั่นใจจะอ่านชื่อเขาถูกไหมนะฮะน่าจะอ่านไอเยียหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมไปเช็คสเปลลิ่งทีนะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดแล้วพวกเราคงแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วล่ะこの数日状況は悪化する一方なのですあなたも分かっているのでしょうหลายวันมานี้สถานการณ์ก็แย่ลงเรื่อยๆคุณเองก็รู้สึกดีใช่ไหมだとしてもโมเดลสวยนะเนี่ยถึงเป็นแบบนี้ก็เถอะここのあるじであここみこの状況に甘んじていていいのですかในฐานะที่เป็นเจ้าของที่นี่คุณจะยอมเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้งั้นหรอ私別にここのあるじってわけじゃอ้าวเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เจ้าของที่นี่นะฮะあれなんか一つは聞き覚えのある声だよなไปมอนรู้สึกว่าเหมือนจะมีเสียงคุ้นๆนะเราตอบไปว่าเหมือนจะเป็นคนที่เรารู้จักもしこの後に秘境に入ってきた人がここの今にも崩れそうな様子を目にすればきっとここは放棄された場所なのだと誤解してしまいますโอเคคือเป็นประโยคที่ตรงกับความคิดเราเป๊ะโคโคมิพูดว่าถ้าหลังจากนี้มีคนเข้ามาในดันเจียนแล้วเห็นสภาพพังยับเยินแบบนี้จะต้องนึกว่าที่นี่ถูกทิ้งร้างแล้วแน่แน่別の角度から考えてみましょう。もし秘境を完璧な状態に保てたら、ここに足を踏み入れた人々は素晴らしい景色を目にすることでしょう。โคโคมิขอให้ลองเปลี่ยนมุมมองใหม่นะฮะลองเปลี่ยนมุมมองใหม่สิถ้าคุณสามารถรักษาดันเจียนแห่งนี้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบพอคนอื่นเข้ามาที่นี่ก็จะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์砂漠の真ん中にいるはずなのに美しくて不思議な風景を見ることができたときっと感動してくれるはずですทั้งๆที่อยู่กลางทะเลทรายที่แห้งแล้งแต่กลับได้เห็นทิวทัศน์งดงามที่น่าเหลือเชื่อแบบนี้พวกเขาจะต้องตื้นตันมากแน่ๆคุชิซังおっしゃる通りです。でも、เขาบอกว่าคุณผู้ชาการคุณพูดได้ถูกต้องแล้วล่ะแต่ว่าここまで来たら思い切って苦境を突破しましょう。โคโคมิก็เชียร์อัพนะครับให้ลองดูสักครั้งนะ。最も大事なのは心残りと後悔を残さないことですよ。สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ
อย่าได้รู้สึกเสียใจในภายหลังถ้าเป็นไปได้ใครอยากเลือกที่จะเสียใจกันล่ะอันนี้เขาพูดนะฮะคือผมยังงงสถานการณ์อยู่มันเกิดอะไรเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าจะพยายามไม่หันหลังหนีนะแล้วเขาก็บอกว่าจะพยายามไม่หันหลังหนีนะแต่ถ้าเราอยากจะหาโอกาสเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถ้าเราอยากจะหาโอกาสเปลี่ยนแปลงแล้วก็โอ้ยแล้วมันว่าก็ได้ซ้อไปมอนบอกว่าเขาฟังออกนะครับว่าเป็นใครก็แน่แหละเอโยชิโนะเนจังก็ไม่ใช่ที่โอ้โหเพลงนี้บิ้วมากฮีพูดว่าเป็นพี่สาวคนดีที่พี่อัศวินผู้มีเกียรติรู้จักจากที่อื่นใช่ไหมล่ะอันนี้เราบอกว่าท่านคนนั้นเป็นมิโกะนะมิโกะซังมิโกะとมาจูってどんな関係ฟีก็สงสัยนะครับว่ามิโกะกับแม่มดเกี่ยวกันยังไงเอ้าจ็อกนี่คือนำทางเรามาหาสองคนนี้ใช่ไหมあなたどうしてここにあれそっちは新しく入ってきた旅の人たちですかอ่ะฮะตรงส่วนของคนที่น่าจะเป็นเจ้าของหรือเปล่าไม่ใช่นะอาจารย์นะเขาพูดว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเอ๋ที่แท้ก็มีนักเดินทางมาใหม่หรอこんにちはここはベルーリアミラージュで私は新京の管理人のイディアですสวัสดีที่นี่คือแดนมายากระจกเงาส่วนฉันชื่อว่าอีเยเป็นผู้ดูแลของแดนมายานี้อันนี้ขออนุญาตตามฝั่งของตัวภาคไปก่อนนะฮะภาคญี่ปุ่นนะこんなに荒れたところお見せしちゃってすみませんこれからは全力で問題を解決していきますので多分เขาขอโทษที่แบบว่าสภาพมันดูเละๆนะฮะแล้วก็พยายามจะแก้ไขปัญหานะมินาซังこんにちは私はนี่โคโคมิแนะนำตัวนะครับสวัสดีทุกคนถ้าจะให้แนะนำตัวเองล่ะก็大丈夫私がまとめて紹介してあげますอ่ะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันแนะนำทีเดียวเลยまずは挨拶した方がいいかと思ったのですがでもまあお願いしてしまいましょうかเขาบอกว่าตอนแรกยังอยากจะชิงทักทายก่อนแต่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันงั้นก็ต้องรบกวนเธอแล้วล่ะこっちはあなたたちと同じくここを訪れた旅の人で立派な軍師なんです。あなたたち稲妻の陰陽寮って聞いたことあります？จริงๆเราก็รู้อยู่แล้วเนาะแต่คนอื่นไม่รู้นะฮะเขาแนะนำตัวโคโคมิว่าเป็นผู้บัญชาการนะแล้วก็มาจากโถงองเมียวก็คงเป็นของขอเขาอะฮะเขาเลยถามนะครับว่ามันคืออะไรหรอ陰陽寮それは厳しい陰陽術を訓練するための学校学級を個、乙、兵、丁の4つのレベルに分けて試験の得点によって式神の力を配分するんですเขาเล่าให้ฟังว่าไอ้ตัวโถงองเมียวเนี่ยเป็นสถาบันฝึกอบรมวิชาองเมียวอันเข้มงวดนะครับซึ่งตรงส่วนนี้จะมี4ระดับนะแล้วก็คอยแจกจ่ายพลังของชิกิกามิโดยอิงจากคะแนนสอบちょっと待ってくださいเอ้าโคโคมิบอกว่าเดี๋ยวก่อนこの方こそ学校史上まれに見る卒業試合で低学級を率いて高学級に打ち勝った伝説的な人物人呼んで軍師เอ๊ะทำไมมันไปทางนั้นได้เขาแนะนำว่าคุณผู้หญิงท่านนี้เป็นบุคคลในตำนานซึ่งมีแค่หยิบมือเดียวในประวัติศาสตร์ของสถาบันโดยเจ้าตัวได้นำห้องเรียนระดับ4นำห้องเรียนระดับ4เอาชนะห้องเรียนระดับ1ในศึกสำเร็จการศึกษาได้ใครๆก็เรียกเธอว่าผู้บัญชาการมันแปลกๆนะอันเนี้ยそうでしょ軍師さんあれ軍師さん
เขาถามว่าฉันไม่ได้พูดผิดใช่ไหมคุณผู้บัญชาการแล้วก็แบบมีแบบถามครั้งที่สองนะครับเรียกโคโคมิแบบผู้บัญชาการอารมณ์เหมือนไม่มั่นใจนะฮะว่าเป็นอะไรเอาดูอายๆเนาะกักกู史上まれに見る低学級を率いてไปม่อนงงเลยนะฮะ低学級ってなんだอารมณ์เดียวกับผมอะห้องเรียนระดับ4คืออะไรอ๋อพอดเรื่องในไลฟ์โนเวลเหรอさっき A ยุกชิのお姉ちゃんが言ってたのと違うねミコさんだって話はพี่ก็ถามนะฮะว่าทำไมไม่เหมือนที่ฝั่งของนักเดินทางเนี่ยเล่าเลยนะแล้วพี่มิโกะไปไหนこれってバラされて修羅場ってやつそれかもしかして外で偽名を使ってたら知り合いにばったり会っちゃったとかนี่คือเอาคอเลมาฮาเลยนะเนี่ยหรือนี่จะเป็นการจับโป๊ะในตำนานล่ะหรือไม่ก็เหมือนกับตอนใช้ชื่อปลอมอยู่ข้างนอกแต่ดันไปเจอกับคนรู้จักเข้าちょっと恥ずかしいよなでもすごいよなえやっぱり肩書きっていうのは他の人から聞くのが一番かっこいいのかなความรู้สึกแบบนี้มันน่าอายแต่ก็ค่อนข้างเฟียสเลยต้องให้คนอื่นประกาศฉายาแทนถึงจะดูเท่ที่สุดสินะไอเฟียสนี่คืออะไรอ่ะไม่เก็ตมาริに溶け込むために私も自分に肩書きをつけた方がいいのかพอเลยจะตามน้ำเหรอเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อทำตัวให้เข้ากับทุกคนหรือฉันควรตั้งฉายาให้ตัวเองบ้างนะ軍師というのはあくまで他の方からいただいた賛美に過ぎません私は三五宮ここみと申します。นี่เขาแนะนำตัวนะครับผู้บัญชาการเป็นแค่คำชื่นชมจากคนอื่นเท่านั้นแต่ชื่อจริงๆของฉันคือซังโกะโนมิยะโคโคมิあれれおっと失礼しました軍師さんあ三五宮さんって呼ぶべきだったかなโอเคฝั่งของน้อง NPC เสื้อเขียวไม่ใช่เสื้อเขียวเสื้อฟ้าเพิ่งรู้ตัวนะครับเขาบอกว่าเอ๊ะแย่จริงขอโทษที่ฉันเสียมารยาทคุณผู้บัญชาการไม่ใช่สิตอนนี้ต้องเรียกคุณว่าคุณซังโกะโนมิยะถึงจะถูกかまいませんนามายนาโดชょせん私の存在を言い表すための呼び方でしかありませんからお好きなように呼んでいただければไม่เป็นไรชื่อก็เป็นแค่คำเรียกเท่านั้นคุณไอเยียเรียกตามใจชอบเถอะคุเรวะคัตตะยะมามากะคิคาเซเตะคุเรตะโอฮานาชิโตะอิชะดะเอ๊ะคีบอกว่าเหมือนกับที่แม่เขาเล่านะครับมันยังไงวะต๊อกคืออะไรอ่ะบอกคีอะโนเนะโอชิเอะเตะอะเกะรุโมโนกะตะรินิวะบินโนคุนินิไฮตะโบเกนซุรุฮิโตะกะทาคุซันอิตะมะ王様って呼ばれる人も騎士って呼ばれる人もคีจะเล่าให้ฟังนะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ในนิทานมีผู้คนมากมายเข้าไปผจญภัยที่ดินแดนในขวดพวกเขาบางคนถูกเรียกว่าราชาบางคนก็ถูกเรียกว่าอัศวินซังโกโนมิยะお姉ちゃんは物語の中で言うとすべての難しい問題を解決してくれる。頭のいい人ってなんて言うんだっけ？พี่ซังโกะโนมิยะเป็นคนที่คอยแก้ไขปัญหาทุกอย่างในเรื่องคนฉลาดต้องเรียกว่าอะไรนะ？師匠かしら。ยูล่าบอกว่าอาจจะถูกเรียกว่านักปราชญ์นะฮะああ軍師っていうのはまさにそういう人物だเคยะเสริมว่าถูกต้องผู้บัญชาการก็คือคนแบบนั้นแหละじゃあクレも軍師って呼ぶよ軍師のお姉ちゃんอ่ะฮะคีเรียกเป็นผู้บัญชาการไปแล้วนะฮะเรียบร้อยเลยもちろんかまいませんよかわいい言い方ですねโอมิบอกว่าได้สิเรียกแบบนี้ดูน่ารักมากเลยมิชิโร私のペンネームよりもずっと可愛いかもしれませんเขาบอกว่าน่ารักกว่านามปากกาของเขาซะอีกนะฮะน่าจะเป็นไอปลาห้วงทะเลลึกอะไรนั้นป่ะそれで
皆さんのことはどうお呼びすればいいでしょうか。นี้เขาถามว่าควรจะให้เรียกทุกคนว่าอะไรดีขอหลังแล้วกันฉันเป็นเพื่อนร่วมต่อสู้ของเธอไงもちろん忘れてなんかいませんよ他の皆さんも並々ならぬお方の様子ぜひ紹介していただけませんかเขาดูแบบดีใจนะฮะแล้วก็บอกว่าจำได้อยู่แล้วส่วนคนอื่นที่เหลือก็ดูไม่ธรรมดาเลยช่วยแนะนำให้ฉันรู้จักหน่อยสิクレーも肩書きが欲しいな。そうだ。クレーは魔女がいい。ビュンビュン飛べるかな。ฮีบอกว่าเขาจะเลือกบทบาทให้ตัวเองนะฮะแล้วก็ตัดสินใจนะว่าอยากเป็นแม่มดเพราะอยากบินฟิวฟิวไปไหนมาไหนกัยเอาเนี่ยจังว่า大盗賊で栄誉騎士のお姉ちゃんは騎士それとパイモンちゃんは騎士の隣にいる妖精ฮีแจกจ่ายบทบาทเรียบร้อยเลยนะฮะให้เคยะเป็นโจรให้ฝั่งของเราเนี่ยที่เป็นนักเดินทางเป็นอัศวินส่วนไปมอนเป็นพูด盗賊か子供の頃はよく海賊ごっこをしてたもんだがそれが今では陸の盗賊になったか迫力がありそうで悪くないเคยะตามน้ำนะครับเขาบอกว่าตอนเด็กๆฉันปลอมตัวเป็นโจรสลัดอยู่บ่อยๆตอนนี้กลายเป็นจอมโจรบนแผ่นดินก็ถือว่าไม่เลวเหมือนกันฟังดูเท่มากเลย待って騎士の枠は埋まっちゃったの?ยูล่าบอกว่าเดี๋ยวนะอัศวินถูกยึดไปแบบนี้เลยเหรอเอยูล่าโอเนจังว่าสุเบเตを切り開く魔剣士だよキラキラした素敵なマントを持ってるの。ฮีบอกว่าพี่ยูล่าเป็นปรมาจารย์ดาบที่สามารถฟันทุกอย่างให้ขาดสะบั้นได้แถมยังมีผ้าคลุมสวยๆระยิบระยับด้วยมาそれならいいわเขาบอกว่าต้องแบบนี้สิこれお姉ちゃんは治癒士かなส่วนพี่คอเล่เป็นเหมือนกับผู้เยียวยาเลยเราถามนะครับคอเล่ถ้าเธอเป็นถ้าเธออยากเป็นอัศวินแล้วก็治癒士だって大事なポジションだと思うただ私にできるのかなって思ってผมมีความรู้สึกว่ามันไปสะกิดความหลังเขาหรือเปล่านะเขาพูดว่าเปล่าหรอกผู้เยียวยาก็เป็นบทบาทที่สำคัญมากเหมือนกันฉันก็แค่คิดอยู่ว่าตัวเองจะทำหน้าที่นี้ได้ไหม私こっそり自分に当てはめた肩書きは冒険者とか音楽家だったから治癒士に選ばれるなんてなんかティナリ師匠みたいかもเขารู้สึกว่าแบบฉายาที่เขาแอบตั้งให้กับตัวเองเป็นนักผจญภัยหรือนักดนตรีนะฮะแต่นึกไม่ถึงว่าจะถูกเลือกให้เป็นผู้เยียวยานะก็จะเป็นเหมือนกับอาจารย์ทินารินะฮะクレを信じてこれお姉ちゃんはあんまりいっぱい喋らないけどすっごく優しいんだよเชื่อคีเธอนะพี่คอเล่เป็นคนพูดน้อยแต่อ่อนโยนมากเหมือนกับผู้เยียวยาในนิทานเลยนะคิมินาราできるわ少なくとも傷の手当ては得意だったでしょยูล่าเสริมนะครับว่าเธอทำได้อยู่แล้วอย่างน้อยเธอก็ทำแผลเก่งมากฉันเข้าใจถูกไหมいや一番得意なのはテント張りだって前にも言っただろでも全力で頑張るよ今日は師匠の仕事を受け継ぐ最初の日だホレบอกว่าไม่ใช่สักหน่อยสิ่งที่ฉันถนัดที่สุดคือกางเต็นท์ตั้งหากแต่ฉันจะพยายามสุดความสามารถแน่นอนวันนี้จะเป็นวันแรกในการสืบทอดหน้าที่ของอาจารย์แล้วกันいいアイデアですねもし新しい旅の人が入ってきたらその人にも肩書きを与えましょうそれにそれぞれロールプレイングもしてもらってคุณไอเยียแกดูอินเนาะเขาบอกว่ารู้สึกว่าเป็นไอเดียที่ดีนะถ้าเกิดมีนักเดินทางคนใหม่มาก็สามารถแบ่งบทบาทและเพิ่มองค์ประกอบอย่างบทบาทสมมุติเข้าไปได้อีเดียเนจังมา
イディアお姉ちゃんは物語にはたくさんの人が出てくるけど、イディアお姉ちゃんみたいなキャラクターはいなかった。ส่วนพี่ไอเดียไอเยียพี่ไอเยียในนิทานมีตัวละครเยอะแยะแต่ไม่มีบทบาทแบบพี่ไอเยียเลย別に大丈夫ですよ私はすでに管理人なわけですしเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะครับเขาเป็นผู้ดูแลอยู่แล้วนะわかったイディアお姉ちゃんは物語には出てこなかったマスコットだสรุปคีย์ให้เขาเป็นมาสคอตนะฮะมาสคอตต์クレイ別のにした方がいいかもしれないぞเคย่าเสนอให้เปลี่ยนบทบาทใหม่นะฮะอันนี้มาสคอตต์つまり何もせずに全てのことを他人に任せられるお気楽なキャラクターってことですかสรุปแกดันชอบนะครับบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะให้คนอื่นจัดการเอ๊ะแต่เสียงภาคมันไม่ตรงเนาะあっちは完全にサボれるかもって夢見てるな。นิโคเล่บ่นอุบๆเลยนะฮะบอกว่าเธอคนนั้นกำลังดำดิ่งอยู่ในจินตนาการแห่งความขี้เกียจแบบถอดตัวไม่ขึ้นเลยマスコットは軍の士気を高められるとても重要な役ですよイディアさん。สรุปเขาอ่านชื่อว่าอีเยียหรือไอเยียนะคือมันใกล้ๆกันมากอะฮะบางช็อตนะอีแล้วกันนะมัสคอตสามารถรักษาขวัญกำลังใจของกองทัพให้มั่นคงได้ซึ่งมันเป็นบทบาทที่สำคัญมากนะคุณอีเยียわかりました引き受けますโอเคสรุปว่าเขารับเป็นนะฮะแล้วจ็อกนี่คืออะไรนี่はいはい新しいお友達を連れてきてくれてありがとう今はちょっと一人で遊んでてねเหมือนเขาคุยกับพวกพูดน้ำได้นะแล้วก็ขอบคุณที่พาเพื่อนใหม่มานะฮะแต่ผมค่อนข้างงงประโยคท้ายนะตอนนี้ไปเล่นได้เลยหมายถึงว่าอันนี้น่าจะแบบมีความรู้สึกเป็นเด็กๆป่ะทีแรกแบบเฟิร์สอิมพิชชั่นผมจะเป็นอีกแบบนึงซะอีกขอบคุณนะเจ้าหยดน้ำน้อยบายบายนิคีพูดนะฮะมีการตาเบ้ด้วยสงสัยต้องมองใหม่こいつのことしずくちゃんって呼んでるんですか確かにぴったりですねคุณเอียพูดว่าพวกคุณเรียกมันว่าเจ้าหยดน้ำน้อยเหรอฮ่าฮ่าก็ดูเหมาะกับมันดีนะさっきから話題がそれちまってるけどイディアは確か何かに悩んでいた様子だったなベルーリアミラージュに何か問題でも起こったのか？นี้เคยาก็ถามอารมณ์แบบสรุปนะฮะดึงความสนใจกลับมาที่ประเด็นสำคัญคือฝั่งของตัวแดนมายากระจกเงาเนี่ยเหมือนจะเกิดปัญหาขึ้นอยู่นะฮะนี่เขาก็ถามว่ามันเกิดอะไรนะそれはついこの間心境が破壊されてしまってอียาบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่นานแดนมายาได้รับความเสียหายนิดหน่อยまるで天と地がひっくり返ったみたいな状況なんです。心境全体の運行を支えてたコアのパーツが一部なくなっちゃったせいで、周りのエリアにまで影響が及んじゃってて。เหมือนกับว่าฟ้ากินกับตลปัดชิ้นส่วนของแกนกลางที่คอยรองรับการทำงานของแดนมายาได้สูญหายไปบางส่วนทำให้ส่งผลกระทบต่อบริเวณโดยรอบน่ะ今心境の多くのものは止まってしまってますเขาบอกว่าหลายๆสิ่งในที่นี่นะฮะมันหยุดการทำงานไปแล้วนะこの間友達の娘さんと遊ぶってそう約束したのに結局今はこんなことになっちゃってสรุปคนชื่อเอียเนี่ยเป็นคนรับปากอลิซสินะว่าให้ลูกสาวเพื่อนมาเที่ยวได้อีเดียเนจังกะママのお友達の砂漠のおばちゃんだったのね。これ不思議な招待状を持ってるんだよ。โอเคพี่เอาบัตรเชิญมายืนยันนะฮะ。待って、あなたは。นี่เขาก็ดูตกใจนะฮะ。すごく驚いているみたい。
瞳孔が開ききっちゃって。あ、ยูล่าก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับที่ฝั่งของอีเอียดูตกใจนะเอ๊ะそれってダメだよな。คอเล่ก็สงสัยว่ามันไม่ใช่เรื่องดีหรอママがここに来るようにってクレに言ったんだよ。ママは大魔女でママのお友達は砂漠に住んでるから砂漠のおばちゃん。มาม่าเป็นคนบอกให้คีมาที่นี่เองมาม่าเป็นแม่มดที่ดูทรงพลังส่วนเพื่อนของมาม่าอาศัยอยู่ในทะเลทรายนั้นคุณก็คือคุณนะทะเลทรายใช่ไหมそうだったのですね魔女の子は魔女というわけですかโอโคมิพูดว่าที่แท้เป็นแบบนี้เองลูกของแม่มดก็เป็นแม่มดเหมือนกันสินะอะไรอ่ะอันนี้ทำไมเขาต้องร้องแบบนั้นด้วยอ่ะอ่ะนาตากับอาริซันโน่ชินคิวโนคัวนิคักเรตัยโซดะคักเรโย100เนนกันคักเรรุนดาเอ๊ะทำไมเขาดูแบบกระวนกระวายแบบนั้นน่ะเขาบอกว่าจะไปซ่อนตัวในแกนกลางของแดนมายาสัก100ปีด้วยนะฮะงงเลยอันนี้ซ้ำเติมจะจัดเลยนะเนี่ยพอเล่พูดว่าคุณเอียหมดสภาพเลยเหมือนฟังกัสที่สิ้นหวังไม่มีผิดเละคอเล่ってそういうツッコミキャラだったの？นี่ไงยูล่าคิดเหมือนผมเลยฮะเขาบอกว่าที่แท้คอเล่ก็เก่งเรื่องการแขวะเหรอ大丈夫クレが手伝うよみんなも手伝うから大丈夫悩みなんてシュボボボไม่เป็นไรคีจะช่วยเองทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็จะให้ความช่วยเหลือเหมือนกันไม่ต้องกลัวนะเป่าฟู้เดียวเรื่องกวนใจก็จะบินหนีไปหมดแล้วเรากดอันบนแล้วกันเพราะยังไงเราก็มีคนเยอะอยู่แล้วจริงๆอันล่างเป็นอันที่เขียนว่านี่เป็นเกียรติของอัศวินนะฮะอันบนแหละこいつは直すのが大の得意なんだぞไปมอนกล่าวเสริมว่าอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงแต่เรื่องซ่อมของเป็นงานถนัดของผู้ไม่ใช่ผู้เปิดนักเดินทางนะฮะนักเดินทางเลย私はポンコツですけど立派なみんながいてくれて本当に良かったですถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้เรื่องแต่เห็นพวกคุณมีความสามารถกันขนาดนี้ดีจังนะそんなこと言うなよお前だって十分すごいぞอย่าพูดแบบนี้สิคุณก็เก่งมากเหมือนกันไปมอนพูดนะฮะฮาเกมาสเตคุเรเตอาริกาโตตอริอาซมินนาวะอิตตันโอชาเบริเดโมชินากะระยาซุนเดเตคุดาไซเอียพูดว่าขอบคุณที่ให้กำลังใจนะเอาเป็นว่าพวกคุณคุยเล่นพักผ่อนไปก่อนเถอะวาตาชินิโมคังไกรุจิคันโอคุดาไซตาโตเอบะดูนิมโมวาเกรุกะโตคะอืมเขาขอเวลาคิดนะฮะว่าจะแบ่งหน้าที่กันยังไงนะนี้มีต่อไหมให้พูดคุยกับ3คนจริงๆผมเห็นกล่องเพียบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาไล่นะเอจังเอยุกชิのお姉ちゃんから聞いたんだけど渡美島ってところから来たんだよねพี่ผู้บัญชาการได้ยินพี่อัศวินผู้มีเกียรติพูดว่าพี่มาจากเกาะวาทาซึมิเหรอวาทาซึมิจิมะってどんなところ名前に海が入ってるってことはもしかしてお魚がたくさんいる？เกาะวาทาซึมิเป็นสถานที่แบบไหนหรอขึ้นชื่อว่าเกาะงั้นต้องมีปลาเยอะแยะเลยใช่ไหมนะあ君子のお姉ちゃんの名前にも海って字が入ってるよねもしかしてお姉ちゃんはお魚から人間になったの？พี่ผู้บัญชาการก็ดูเหมือนจะมาจากทะเลเหมือนกันหรือว่าพี่เคยเป็นปลามาก่อนหรออะระอะระ魔女さんをがっかりさせてしまいますねでも私はただの普通の人間ですよเขาคงมีปฏิเสธนะครับเขาบอกว่าเขาก็แค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนะ渡美島の物語はそうですね景色を見ながら話しましょうか。ส่วนเรื่องราวของเกาะวาทาซึมิเดี๋ยวเราชมวิวไปด้วยคุยกันไปด้วยดีไหมโ
โกมิถามกลับนะฮะนี้ลองสิต้องไม่ได้โอเคเริ่มเสียแหบนะฮะจำนะมีจุดวาร์ปอ่ะเราเปิดไปก่อนมาคุยกับฝั่งของโคเร่แล้วก็เคยะส่งไปได้นะฮะコレイはやっぱりまだちょっと緊張してるのか？俺たちのガイドなのに。ケヤบอกว่าコレイยังรู้สึกประหม่าอยู่เหรอนี่เธอเป็นไกด์นำทางของเรานะเอ๊ะอืม私はただ新しい役割になれようと思ってティナリ師匠の話し方をイメージトレーニングしてるんだเขาบอกว่ากำลังพยายามทำตัวให้คุ้นเคยกับบทบาทใหม่อยู่นะฮะคือไม่ได้อายแต่แบบไม่รู้จะทำตัวยังไงสินะจริงๆแกพูดว่า image training ด้วยนะคือพยายามจะทำตัวให้เหมือนกับทินาลินะฮะ他人を真似するなら口癖から始めるのが手っ取り早いらしいぜอุ้ยขยะแนะนำนะฮะให้ลองเรียนแบบโดยพูดคำพูดติดปากนะสู้ก็じゃあ今すぐそのキノコを捨てて。それは食べられないやつだから。いやだよ。ผมเชื่อแล้วที่แกบ่นน่าจะจริง。เขาเลยพูดว่าอย่างนี้นี่เอง。งั้น วางเห็ดในมือลงเดี๋ยวนี้นะ。อันนั้นกินไม่ได้。คือทินาริแบบไม่ค่อยชอบที่จู่ๆก็มีคนเข้าป่าไปแล้วกินเห็ดพิลึกนะฮะ。คือมันมีเคสคนหลงอ่ะแล้วหาอะไรกินไม่ได้ก็กินเห็ดเสร็จแล้วก็ป่วยเลยซวยแกนะนะรู้โดนะお前の師匠がどんなやつなのか一瞬で分かったぜเคยะบอกว่าเข้าใจได้ในทันทีเลยว่าอาจารย์ของเธอเป็นคนยังไงนั่นだよそれガイアさんの方こそ大盗賊だなんて全然いい人には聞こえないぞขอเล่พูดนะครับว่าแต่คุณเคยะเองเถอะพอบอกว่าเป็นจอมโจรฟังดูเหมือนเป็นคนไม่ดีเลย大盗賊の俺が敵のものを盗んだならこっち側にとってはいい人だろเขาพูดว่าแต่ถ้าจอมโจรอย่างฉันคอยขโมยของของศัตรูก็จะเป็นคนดีสำหรับฝั่งนี้ใช่ไหมล่ะ反論できないขอเล่พูดว่าไม่รู้จะเถียงยังไงดีเลยนะฮะโอเคคุยอยากได้เฟอร์นิเจอร์แถวนี้น่าจะดีนะเหมือนมีอะไรอยู่แถวนี้ด้วยปุ๋งปุ๋งเนี่ยตะเกียอ่ะเราคุยกับยูล่าแล้วก็เอียนะฮะ最近この新境に来た人結構前ですけど教練員の妙論肌っていう金髪の建築デザイナーが来たかなเดี๋ยวผมขอขยับดูสีหน้ายูล่ากับเอเยนิดนึงนะฮะเขาบอกว่าคนที่เข้ามายังแดนมายาในช่วงนี้หรอเมื่อไม่นานมานี้เคยมีสถาปนิกผมทองคนหนึ่งจากภาควิชาเทคโนโลยีของสถาบันมาที่นี่อยู่บ้างนะน่าจะคาเวหรือเปล่าตักซานโนเคนชิกุโอไซเซ็กเกนสึเตคุเรตันเดสโยอิซุโมบุตซุบุตซุนานิกะซุบุยายเตะตะเกโดชิโกโตะวะฮายะคุเตะฮอนโตนิอิฮิโตะเดชิตะเอียชมด้วยนะฮะเขาช่วยออกแบบสิ่งก่อสร้างใหม่มากมายถึงแม้ว่าจะขี้บ่นไปหน่อยแต่ทำงานขยันขันแข็งมากช่างเป็นคนดีจริงๆเลยสุรินิ私と同じで傷つきやすいタイプで今のは聞かなかったことに私はメンタル強いのでแถมรู้สึกจะเป็นคนที่เสียใจง่ายเหมือนกับฉันด้วยอ่ะขอโทษทีถือซะว่าฉันไม่ได้พูดอะไรแล้วกัน ฉันเป็นคนที่เข้มแข็งมากนะその次に来たのがモンドの貴族と軍師のサンゴノミヤココミさんですหลังจากนั้นก็เป็นชนชั้นสูงจากมอนสเตดกับผู้บัญชาการคุณซังโกโนมิยะน่ะでもそのお二人をちゃんとおもてなしする前に心境には妙な変化が起こったんです。แต่ยังไม่ทันได้ต้อนรับพวกเขาดีๆเลยแดนมายาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแปลกๆขึ้นซะแล้วそのモンド人が
今どこにいるか知らない？ยูล่าถามนะครับว่าพอรู้ไหมว่าชนชั้นสูงมอนสเตอร์เนี่ยอยู่ไหนนะ確か心境に変化が起こった後彼は北の方のエリアに向かいましたよ。เหมือนญาติยูล่านี่จะเดินทางไปทางเหนือนะฮะ心境に問題が起こったのは残念でした。もし全てが元通りになったらすぐ彼を見つけられるかもしれないんですけど。เอียพูดว่าน่าเสียดายที่แดนมายาเกิดปัญหาขึ้นเออถ้าทุกอย่างกลับคืนสู่ปกติอาจจะตามหาเขาเจอทันทีเลยก็ได้มาでもそんなに心配しなくても大丈夫ですよ心境の中は危険じゃありませんしねแต่คุณก็ไม่ต้องกังวลนะในแดนมายาไม่มีอันตรายอะไรหรอกยูล่าบอกว่าคือผมกำลังรู้สึกว่ายูล่าอาจจะคิดว่าญาติเขาเป็นตัวต้นเหตุปัญหาหรือเปล่าคุณเอียพวกเราคุยกันหนำใจแล้วล่ะใช่それじゃみんなのマスコットイディアがここに起こったことを説明しますเอียบอกว่าเดี๋ยวเขาจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะนักเดินทางคิดว่าเธอยอมรับกับบทบาทมาสคอตนี้แล้วแถมยังอินกับมันมากด้วย簡単に言うと心境にある全てのものの運行はみんなが見たコアホイールに頼ってるんですเขาบอกว่าการทำงานของที่เนี่ยต้องอาศัยเจ้านี่นะครับที่เป็นวงล้อแกนกลางนะでも心境に大きな振動があった後コアホイールからいくつかのパーツが外れてしまってนี่มันก็มีชิ้นส่วนหลายชิ้นที่หลุดออกจากวงล้อแกนกลางนะฮะมันก็เลยเกิดความวุ่นวายขึ้น確か4つだったかなそのせいで今は運行が止まってるんですชิ้นส่วนตัวที่หลุดเนี่ยประมาณ4ชิ้นนะครับก็ส่งผลให้ตอนนี้มันหยุดหมุนไปへーあのでかいのってもともとは動けたんだねที่บอกว่าโหที่แท้เจ้าใหญ่ยักษ์อันนั้นมันหมุนได้ด้วยเหรอเอ๊今のような正規のない姿じゃなかったんですよมามอตโมโตะですけどนี่เขาก็ขอโทษนะครับうまくメンテナンスできなくて本当にごめんなさいเอียพูดว่าใช่มันไม่ควรอยู่ในสภาพนิ่งๆอย่างตอนนี้เลยอย่างน้อยเมื่อก่อนมันไม่ใช่เออต้องขอโทษจริงๆที่ดูแลมันได้ไม่ดีคิดสนนะってつまり上の大きな丸いやつを直すには全てのパーツを見つけないといけないわけだななี่ไปมอนก็พูดกับเขาเรื่องนะครับเขาพูดว่าแสดงว่าจะต้องซ่อมวงล้อยักษ์ที่อยู่ข้างบนให้กลับมาเป็นปกติใช่มั้ยก็ต้องตามหาชิ้นส่วนทั้งหมดให้เจอใช่パーツの一つはこの近くに落ちてるはずで位置も分かってます。นี่เขาบอกว่ามีชิ้นส่วนหนึ่งในนั้นนะฮะหนึ่งในสี่เนี่ยตกลงมาแถวนี้ซึ่งเขาเองก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะでも他のエリアに落ちたものはみんなに探してもらうしかなくてแล้วก็บอกว่าอยากรบกวนพวกเราเนี่ยให้หาชิ้นอื่นนะฮะそれじゃこの管理人兼マスコットが冒険任務をそれぞれに託していきますよโอ้โหดูดีใจสุดๆงั้นตอนนี้ผู้ดูแลและมาสคอตอย่างฉันจะเป็นคนแจกจ่ายภารกิจผจญภัยเองมุริสเตวาราวานักเตโมอินดะการะนะคอเล่บอกว่าไม่ต้องฝืนก็ได้นะฮะそれじゃあ率直に言いますねマケン氏のエウルアさんとチウ氏のコレイさんは北のエリアを探索してきてくれませんかอันนี้เขาขอให้ฝั่งยูล่าซึ่งเป็นปรมาจารย์ดาบกับคอเลสที่เป็นผู้เยียวยาไปสำรวจพื้นที่ทางเหนือนะฮะわかったわついでに人探しもできそうねยูล่านี่รับปากแล้วนะฮะじゃあ私はエウルアをサポートするよ今まではアンバーと一緒に行動することが多かっただろうけど今回は私に任せてくれ全力で頑張るからนี้คอเล่ก็จะไปเป็นกองหนุนนะฮะเขาพูดได้ว่าเมื่อก่อนคู่หูร่วมปฏิบัติการของคุณเป็นแอมเบอร์มาโดยตลอดครั้งนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันนะรับรองว่าจะทำให้เต็มที่เลย
ならよかったわ。人生の先輩のアンバーに負けちゃダメよ。โอ้แบบนั้นก็ดีเลยอย่าแพ้ให้กับรุ่นพี่เอมเบอร์เชียวนะ大盗賊のガイアさんと魔女のクレイさんは番書を送り合わせの上西のエリアへส่วนคุณจอมโจรเคยะกับคุณแม่มดคีรบกวนทั้งสองเจียดเวลามุ่งหน้าไปยังพื้นที่ทางตะวันตกคีบอกว่าจะเจียดเวลาหรอつごをつけて行ってきてくれってことさ。いいぜ。安心して俺たちに任せてくれ。ケヤ、อธิบายนะฮะ。หมายถึงให้หาเวลาไปน่ะ。ไม่มีปัญหา。เดี๋ยวพวกเราจัดการเอง。それから最後に、軍師の三五宮さんと騎士の旅人さんは、よかったら私と行動しませんか？一緒に最初のパーツを取り戻しましょう。สุดท้ายก็จะเป็นฝั่งของผู้บัญชาการซังโกะโนมิยะนะฮะ。กับเราที่เป็นอัศวินนะเขาบอกว่าถ้าไม่รังเกียจก็ไปกับฉันได้นะเราไปเอาชิ้นส่วนชิ้นแรกกลับมากันเถอะอุ้ยยังไม่ทันกดอะไรเลยดูตาคีดิฮะ โหแบบวิ่งอย่างนั้นอะอ่ะแคปไว้เหมือนเดิมนะฮะดาบของฉันจะกดแก่งเพื่อคุณง่ำพูดไม่ชัดซะแล้ว騎士の気迫たっぷりですね。さすが本業の方です。イヤพูดว่าทั้งมีมาดของอัศวินจริงๆสมแล้วที่เป็นมืออาชีพ。では軍師の謀略もお二人と共にありますよ。โคโคมิพูดว่างั้นกลยุทธ์ของผู้ประชาการจะอยู่เคียงคู่กับทั้งสองคน。それじゃ何か手がかりを見つけたら。ここに戻ってきて集まるってことで。อียาพูดเสริมนะครับถ้าเกิดเจอเบาะแสอะไรก็กลับมารวมตัวกันที่นี่นะ。途中くれぐれも安全には気をつけて助け合ってくださいね。特に魔女さん。เวลาเดินทางจะต้องระวังความปลอดภัยดูแลกันและกันด้วยนะโดยเฉพาะคุณแม่มดくれちゃんとガイアお兄ちゃんの面倒見る。อืมคีเข้าใจแล้วล่ะคีจะดูแลพี่เคยะเป็นอย่างดีเลยไกยาโอนิจันโมอีโคนิชิเตะรุเซ่เคยะพูดนะฮะพี่เคยะก็จะเชื่อฟังจ้ะดูแบบนี่มีหยดน้ำตรงหัวด้วยเนี่ยฝั่งขวาของเรานะฮะจ้าไคซันชิมาโชะ2人ともついてきてくださいนี่เขาขอให้เราตามไปนะฮะก็จะเป็นฝั่งของเรากับโคโคมินะไหนเนี่ยข้างบนใช่ไหมมิเตะโนนิทริโมโดซานะคัตตะโนเดสกะその一つで心境全体を修復できるんだったらそりゃ喜んでやってましたよでも他の三つも探さないといけないと思うと歩く気力さえなくなってきちゃってนี่มันโลกขี้เกียจไม่ใช่เหรอเออชัดเจนคือผมพูดสรุปนะครับเอียเนี่ยคือเจอแล้วเสร็จปุ๊บซังโกะโนมิยะหรือโคโคมิของเราเนี่ยก็ถามว่าทำไมไม่เอากลับมาปรากฏสุดท้ายนะฮะคือเขาขี้เกียจเพราะมีความรู้สึกว่าต้องหาอีก3ชิ้นเหรอเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะฮะอารมณ์แบบกุมหัวฮะกุมหัวแบบของจริงเลยอย่างนั้นน่ะแล้วเราปีนทำไมเนี่ยมันมีที่โหดนี่หว่าเวรกรรมอ๋อเราต้องไปทางนี้โอเคไหนเอ่ยท่องไว้อย่าเพิ่งแวะอย่าเพิ่งแวะนี่อะไรเนี่ยอ๋อบังคับเหรอそういえばさっきは聞きそびれたけどココミはどうしてこっちに来てるの？ถามนะครับว่าทำไมโคโคมิมาที่นี่นะ私ですか？渡島の仕事が一段落したんです。それで
せっかくなので時間のある間に外出しようかと思い立ちまして。それでここに？ずいぶん遠いところまで来たな。ここはスメールだぞ。より遠くへ行けば視野を広げる何かが見つかるような気がしたのです。その他の理由については、またゆっくりお話しできる機会を見つけた時にでも。สรุปว่าโคโคมิเนี่ยเขาเคลียร์งานเสร็จหมดแล้วนะฮะก็เลยแบบเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกนะครับประมาณนั้นคือเขาอยากเห็นอย่างอื่นบ้างนะฮะนี่เราต้องไปตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาแก้พัซเซิลนะมันคือข้างบนหรือข้างล่างเอ๊ะไม่ใช่นี่หว่าอ้าวแล้วกลับขึ้นไปยังไงอ่ะแย่แล้วเดี๋ยวผมของมโข่งแป๊บนึงนะฮะจะเลินละจังหวะนี้ตะกี้เรามาจากทางไหนเนี่ยเรามาจากทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตใช้ตัวช่วยนิดนึงนะฮะจะได้เร็วๆเนาะแย่เลยตะเกียอยากแวะแต่ไม่ได้โอ้โหที่เราขึ้นมาจากทางโซนนี้ใช่ไหมใช่แหละอยู่ไหนเนี่ยอันนี้น่าจะถูกแล้วนะมันมีตัวให้โหนนะครับตอนมาทีแรกผมไม่เห็นนะเดี๋ยวค่อยแวะนะนี่คืออะไรここเขาบอกว่าเป็นที่นี่นะฮะมินนาคิดว่าสิ่งนี้มันอยู่ที่ไหนพาร์ทว่าどこにあるんだろうってนี่อีเยก็บอกว่าตอนนี้ทุกคนคงสงสัยมากเลยสินะว่าชิ้นส่วนอยู่ไหนあれれ何にもないじゃんってมีการพูดด้วยนะว่าที่นี่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแท้ๆใช่มันก็ว่างนะสิไปมอนพูดตัดไปนะครับบอกว่าโคมไฟดวงนั้นสินะก่อนหน้านี้เจ้าหยดน้ำน้อยได้สาธิตให้พวกเราดูแล้วそうですか。それを紹介するのも私の役目だったんですけど。คุณเอียแบบดูสิเสียใจนิดนึงนะฮะบอกว่าจริงๆมันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องแนะนำอ่ะนะそれも水系原霊に奪われちゃってたとโอ้มีแบบลำพึงลำพันด้วยนะไม่นึกว่าหน้าที่นี้จะถูกพูดน้ำมายาแย่งไปซะแล้วイリアさん落ち込まないでください水系原霊は使い方を見せてくれることはできても直接交流できるわけではありませんからここมีพูดว่าอย่าเสียใจไปเลยพูดน้ำมายาอาสาธิตวิธีการใช้งานได้ก็จริงแต่ไม่สามารถสื่อสารกันโดยตรงไ
生き生きとした完璧な解説をしてくれるのはあなただけです。มีแค่คุณเท่านั้นที่สามารถอธิบายให้พวกเราฟังได้อย่างละเอียดและสมบูรณ์แบบโคโกมิって人を言葉で動かすのが得意だよな。もしかしてこれも仕事のスキルの一つなのか。ไปมอนมีหันมากระซิบกับนักเดินทางนะฮะเขาบอกว่าโคโกมิเนี่ยดูเกลี้ยกล่อมคนอื่นเก่งมากเลยหรือว่านี่ก็เป็นความสามารถอย่างหนึ่งในการทำงานนะส่วนนักเดินทางเนี่ยคิดว่าคนที่พูดเก่งสามารถปลอบใจคนอื่นได้อย่างง่ายได้และถึงขั้นใช้งานอีกฝ่ายได้ด้วยดีจังนะมาอียะจ้าみんなもう一度頭の中をまっさらにして私の紹介を聞いてください。อียะบอกว่าให้ถือซะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะแล้วก็ฟังเขาอธิบายอีกรอบนะこれは周流映写灯と言いまして心境にあるものは全部これによって作り出されてるんです。สิ่งนี้มีชื่อว่าโคมประสานแสงที่จริงแล้วทุกอย่างในแดนมายาล้วนสร้างขึ้นจากมันものを周流映写灯に入れればその形とイメージに対応するものを作り出すことができる。นำสิ่งของใส่เข้าไปในโคมประสานแสงก็จะสามารถสร้างสิ่งต่างๆที่สอดคล้องกับรูปร่างของวัตถุและจินตนาการได้はずだったんですけど、今は心境全体の運行が止まってて、基本機能しか動いてないんです。เขาบอกว่าเดิมทีควรเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ว่าทางฝั่งของแดนมายาเนี่ยดันหยุดทำงานไปก่อนมันเลยเหลือแค่ฟังก์ชันพื้นฐานนะครับเราถามนะว่าเป็นการส่องสว่างหรอそこまで基本的なことしかってわけじゃないんですけど、ただ今は平面的なものしか映し出せなくて、これを先生図って呼んでます。イヤ บอกว่าก็ไม่ได้พื้นฐานถึงขนาดนั้นหรอกคือมันสามารถแสดงได้แค่สิ่งของสองมิติเท่านั้นซึ่งฉันเรียกมันว่าภาพร่างมา一種の青図とか設計図って思ってもらうといいです。จะเข้าใจว่าเป็นพิมพ์เขียวหรือภาพร่างต้นแบบก็ได้つまり最初の部品はこの先生図の中に落ちてしまったということですか。โคโกมิบอกว่าเหมือนชิ้นส่วนเนี่ยจะตกเข้าไปในภาพร่างใช่ไหมประมาณนั้นนะฮะその通り中に入るのはあなたたちに任せますね。私は外から応援のダンスを踊ってますんで。เขาบอกว่าต้องรบกวนพวกคุณเข้าไปข้างในหน่อยค่ะส่วนฉันจะคอยเต้นให้กำลังใจพวกคุณอยู่ข้างนอกนะไปมอนนี่แบบจริงเหรอหรอแบบเสียงแปลกประหลาดนะฮะそうですごめんなさい実は運動音痴すぎてダンスすらうまく踊れないんですどっかに座って待ってますからโคมินี่ขำเลยนะฮะเขาบอกว่าไม่จริงหรอกขอโทษทีจริงๆแล้วฉันเป็นคนที่มือไม้ไม่คล่องนะเต้นลำไม่เป็นฉันจะหาที่นั่งรอพวกคุณแล้วกันสรุปก็คือเราต้องเป็นคนแก้นะฮะชิลพาเซิลสินะแล้วมันต้องขึ้นจากตรงไหนเนี่ยไอ้นี่ต้องเอาออกใช่ไหมเราผักก่อนน่าจะถูกนะส่วนข้างบนเราเลื่อนอะไรได้บ้างเนี่ยถ้าผักจะไปตรงไหนแล้วเดี๋ยวผมลองเอาไว้ที่เดิมก่อนแล้วกันแล้วลองคุยกับนี่ก่อน周流映写灯に触ると先生図の世界に入ることができます。อันนี้ทั่วไปนะ安心してください。問題とかはないはずなんで。โอเคส่องไม่ได้เอามันติดนะใช่ๆมันติดแสดงว่าต้องเลื่อนมาทางฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราออกก่อนต้องเป็นอันนี้นี่น่าจะได้แล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเรียบร้อยต้องเปิดให้ครบ3กล่องใช่ไหมได้แต่แครอทเนี่ยโซโซอะไร
โอเคได้ฟันเฟืองมาแล้วนะฮะมีโซ่ตามมาด้วยนะไปม่อนถามนะครับว่ามันคืออะไรน่ะฟันเฟืองนั่นหรอちっちゃいな。あの大きな丸いやつらが出てきたものとは思えないけど。แถมอันเล็กนิดเดียวเองไม่เหมือนกับของที่หล่นออกมาจากวงล้อยักษ์นั่นเลยちょっと説明しにくいんですけど、それは確かに外れちゃったパーツの一つですよ。เขาบอกว่ามันอธิบายยากนะแต่มันก็เป็นหนึ่งในชิ้นส่วนที่หล่นออกมาจริงๆ他にもまだ3つあります。นอกจากอันนี้แล้วยังมีอีก3อัน千里の道も一歩からと言います。いい始まりさえあればあとはうまくいくことでしょう。ก็คงมีอวยพรนะฮะการเดินทางไกลมักเริ่มจากก้าวแรกเสมอเมื่อมีการเริ่มต้นที่ดีแล้วเรื่องต่อจากนี้ก็จะราบรื่นแล้วล่ะเอียพูดว่าจริงหรอเราบอกว่าแน่นอนเชื่อผู้บัญชาการเถอะมันแปลกๆนะเนี่ยเขาบอกว่าก็จริงแหละเพราะเป็นถึงผู้บัญชาการในตำนานที่เอาชนะห้องเรียนระดับหนึ่งในศึกสำเร็จการศึกษาของโทงโอเมียจิได้นี่นาそのことにはもう触れないでください。ทำไมน้องดูเลี่ยงๆอ่ะจริงๆไปมอนแบบมีเกินๆมาว่ามันเหมือนเรื่องในไลฟ์โนเวลเนาะอาจจะแบบแนะนำตัวให้คนแปลกหน้าอีกแบบหนึ่งหรือเปล่า何はともあれみんな手伝ってくれてありがとうございます。เอียบอกว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องขอบคุณความช่วยเหลือของพวกคุณมากนะとにかく試しにコアホイールを修復してみますので。お二人は町に戻ってください。นี่เขาจะลองซ่อมเจ้านี่ดูก่อนนะฮะแล้วก็บอกว่าให้พวกเราเนี่ยกลับไปที่หมู่บ้านก่อนได้เลย私はトロすぎてあんまり役に立たないのでせめて修理のことだけは任せてくださいよ。ฉันเป็นคนงุ่มง่างขนาดนี้แถมยังช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะงั้นอย่างน้อยก็ให้ฉันจัดการเรื่องการซ่อมบำรุงเถอะนะนี้คือให้กลับไปที่ Silver Bottom เขาหยาดเหรอตอนนี้เราวาร์ปได้แล้วใช่ไหม1 2 3มีจุดวาร์ปอยู่3ที่นะฮะเห็นบอกว่ากิจนี้เนี่ยจะมีตัวนำทางให้ด้วยไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนนะโอ้นี่มันรูปโหลดใหม่นี่เป็นรูปขวดทำไมนึกถึงเพลงโดราเอมอนโคคุมิบอกว่าลากเสียงยาวๆโคคุมิどうしたんだไปมอนถามนะครับว่าเป็นอะไรหรอいえただ少し戸惑っているだけですそういえばこの間しずくちゃんにライトの使い方を見せてもらったとおっしゃっていましたよねแค่สงสัยนิดหน่อยน่ะจริงสิก่อนหน้านี้เธอบอกว่าเจ้าหยดน้ำน้อยเคยสาธิตวิธีการใช้งานโคมไฟもう少し詳しく説明してくれませんか少し気になってしまってเขาขอให้เราเล่าให้ฟังนะครับถึงรายละเอียดนะもちろんいいぞไปมอนบอกว่าได้เลยไม่มีปัญหาอยู่แล้วなるほどなるほどมาแต่ไกลเลยนะฮะอุ้ยระเบิดอันเนี้ยอะไรอ่ะอ๋อเริ่มหมุนแล้วตกใจในว่าระเบิดไปมอนถามนะครับว่าทำไมมันหมุนแค่แป๊บเดียวแล้วก็หยุดแล้วนะ回転速度も変でしたね。事故が起こる前はもっと速く回っていました。โคโคมิตั้งข้อสังเกตนะฮะว่าแถมความเร็วในการหมุนก็ผิดปกติด้วยตอนที่แดนมายายังเป็นปกติวงล้อหมุนเร็วกว่าเมื่อกี้นี้มากไปมอนบอกว่าที่แท้เธอก็เคยเห็นภาพตอนที่วงล้อยักษ์นั่นหมุนด้วยเหรอมินาซันより一足早くついていたのででも中に入ってすぐに事故が起こりましたโคโคมิเล่าให้ฟังนะฮะว่าเขามาถึงก่อนเราสักพักหนึ่งอะนะ
天と地がひっくり返ったという言葉がぴったりでしたね。もう二度と体験したくありませんが。เขาบอกว่าเกิดฟ้าดินกับตาลปัดนะฮะเป็นคำอธิบายของเหตุการณ์นะยัปปาริดาเมค่ะ一つのパーツだけじゃやっぱり起動しませんね。เอียพูดว่าท่าทางคงจะยังไม่ได้ลำพังแค่ชิ้นส่วนชิ้นเดียวไม่สามารถเปิดใช้งานได้จริงๆด้วย動いた時は嬉しくって。もしかしたら他のパーツがなくてもコアホイールを動かせるんじゃないかって。เขาคาดหวังว่าจะหมุนวงล้อได้โดยใช้ชิ้นส่วนชิ้นเดียวนะฮะดูเวอร์อยู่เนาะแต่ก็ตามนั่นแหละ ท่านักการเมืองที่คิดไปแต่ก็ไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องนี้อิดิอาซังชัดเจนที่จะทำให้เป้าหมายฝั่งของโคโคมิก็เตือนนะฮะว่าจะตั้งความหวังแบบนี้ไม่ได้นะมาทำความสำเร็จให้แบบมันไม่ได้เสี่ยงกันเถอะอะไรประมาณนั้นนะฮะเอ้ยคุณสิโน่เน่จัง คุณสิโน่เน่จัง それにマスコットจัง นี่คีกลับมานะฮะพูดว่าพี่อัศวินผู้มีเกียรติพี่ผู้บังคับบัญชาการแล้วก็มัสคอตมีนามู帰ってきてたんだねクレーたちが一番乗りかと思ったのにทุกคนมาถึงแล้วเหรอคีนึกว่าพวกเราจะกลับมาเป็นคนแรกซะอีกโย収穫はどうだったเฮยะทักทายนะฮะถามว่าเป็นยังไงบ้างเอ๊ะมีการตะเบะด้วยดูหน้าไปม่อนนั่นสิหายสิครับรออะไรมีมเยอะนะเนี่ยเราออกไม้สำเร็จแล้วこんなに頼もしい騎士はあのセピロス騎士団から探したってそうそう見つからないだろうなฮ่าฮ่าอัศวินที่พึ่งพาได้แบบนี้ต่อให้มองหาในกองอัศวินแห่งฟราโวเนียสอันโด่งดังก็คงจะมีไม่มากหรอกไทโตซักซันとマジョさんそっちは何か見つかったเอียถามนะครับว่าฝั่งของควีกับเคยะเจออะไรบ้างไหมสุดก้อยได้ฮักเก็นน้องบอกว่าเจอนะฮะเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากด้วยคุณเอกกายาโอนี่จังที่ไปที่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 เหมือนมีบางอย่างขวางทางอยู่ด้านหน้าจนมองไม่เห็นอะไรเลยแถมยังเดินต่อไปข้างหน้าไม่ได้ด้วยแต่เมื่อついさっき急に大きな谷が出てきてそれでクレーたちはすぐに戻ってきたんだよเขาบอกว่าแต่เมื่อกี้จู่ๆก็มีหุบเขาเบลเลอร์เทอร์ปรากฏขึ้นพวกเราเลยรีบกลับมาついさっきโคโคมิบอกว่าเมื่อกี้หรอเอยุคิのお姉ちゃん一緒にあっちに行ってみようよクレーと谷の大冒険にレッツゴーนิคีชวนให้เราไปกับเขานะฮะ私はパスしますよ運行回復は本当に大変ですみませんけどもうちょっと休ませてくださいเอียบอกประมาณว่าปล่อยฉันให้พักเธอฉันไปขอไปด้วยนะอะไรประมาณนั้นนะฮะกุนชิのお姉ちゃん一緒に来て。クレーのお城でアイディアを出してくれるだけでいいよ。ヒーพูดว่าクレーがちゃんと守ってあげるから。ที่ผู้บัญชาการก็มาด้วยสิ。พี่หลบอยู่ข้างหลังคีแล้วคอยให้คำแนะนำก็พอ。คีจะปกป้องพี่เอง。それは心強いですね。魔女さんに知恵を捧げられるなんて光栄です。รู้สึกเบาใจจริงๆการได้มอบปัญญาให้แก่คุณแม่มดทั้งเป็นเกียรติของฉันเหลือเกินอันนี้เล่นตามบทใช่ไหมอ้าววิ่งไปแล้วด้วยเอ้าได้หยิบ20ปราโมทเจมนะเดี๋ยวค่อยมายิงอือหืออ่ะพื้นที่สูงตะกี้อะไรอยู่ใต้เท้าเราปะแล้วพวกคิริชองมันมายังไงล่ะเนี่ยอ๋อเป็นโซนใหม่ใช่ไหม
มีอีก2โซนนะครับประมาณ 2-3 โซนที่เรายังไม่ปลดตอนแรกผมนึกว่าจะมีแค่วาร์ป3อันกว้างอยู่นะเนี่ยรอปลดพาร์ทครบดีกว่าついたここだよすっごく大きな谷だけど最初はなかったのอันนี้ถึงแล้วนะฮะそれから峡谷が現れるちょっと前何かの回転するような音が聞こえていた。ขยับพูดว่าก่อนจะมีหุบเขาปรากฏขึ้นฉันเหมือนได้ยินเสียงหมุนเคลื่อนไหวของอะไรบางอย่างกุรุ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 เป็นเสียงคืดๆนะฮะคีเรียนเสียงนะมอสกาสเต้巨大なホイールのそれが回転して峡谷を引きずり出したということなのでしょうかโคโคมิบอกว่าหรือว่าจะเป็นวงล้อขนาดยักษ์พอวงล้อหมุนก็เลยทำให้หุบเขาปรากฏขึ้นมาด้วยโอ้ยโอ้มาล่ะมีไหนเขาตานะอะไรอ่ะนี่พวกคุณเป็นคนหน้าใหม่นี่นะที่แท้นอกจากคุณเอียแล้วยังมีคนอื่นอยู่ที่นี่ด้วยเหรอนั่นนี่ไอ้ที่มัวอัตโนะここは全くごちゃごちゃだでイリアのやつはเขาถามว่าพวกเราได้เจอเธอด้วยเหรอที่นี่แทบจะวุ่นวายไปหมดแล้วเจ้าตัวหายหัวไปไหนเลยเนี่ยสุมิมาเซนกะอานาตะวะโคโคมิถามนะครับว่าเป็นใครเหรอโอ้ตัว自己紹介がまだだったか俺はフェルディナンドだこのエリアは俺と兄弟たちが管理してるเขาบอกว่าตัวเขาชื่อเฟอร์ดินานนะฮะเป็นคนที่คอยดูแลพื้นที่แถบนี้มาแต่ไหนแต่ไรนะเห็นบอกว่ามีพี่น้องด้วยน่าจะมีหลายคนเนาะでも心境全体のテント地がひっくり返った後車両やレールなんかの設備を今まで通りの方法で作れなくなった。เขาบอกว่าหลังจากแดนมายาเกิดเหตุการณ์ฟ้าดินกับตะลปัดอุปกรณ์จำพวกรถและรางก็ไม่สามารถสร้างด้วยวิธีแบบเดิมได้อีกเหรออีเดียさんはทำไมใช้คำว่าสร้าง修復を試みています。私たちは彼女のところから来たのです。โคโคมิพูดว่าคุณเอียกำลังพยายามซ่อมแดนมายาอยู่พวกเราเองก็เพิ่งแยกกับเธอเมื่อกี้นี่เองฮอนโตะดอกกะโนซึมิโกะนิคากุเรเตะเกนจิตโตฮิเดะโมชิเตะรุนจานายกะโตะโมตเตะตะเซโคดินานพูดว่านึกว่าเอียเนี่ยครับจะไปขดตัวหนีความจริงอยู่ที่ไหนสักแห่งนะชิตามิชิเนียตตะสเตชั่นโอเทนเคนชิเตะมิตะกะเคกเกคุอุนโกะวะเซนบุโตมัตเตะตะชินะเขาลองตรวจสอบฝั่งของสถานีดูแล้วเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยครับทุกอย่างจะหยุดทำงานไปหมดเลยนะ運行が止まっている詳しくお聞かせ願いませんかโคโคมิขอให้เล่าให้ฟังนะฮะว่าเป็นยังไงนะでもお前らはただ思わぬ事故でここに来た旅人たちだろう วันนี้นานบอกว่าแต่พวกคุณเป็นนักเดินทางที่บังเอิญมาที่นี่นี่นา違うよクレはイディアお姉ちゃんを手伝うって約束した魔女だもんไม่ใช่นะคีเป็นแม่มดที่รับปากไว้ว่าจะช่วยเหลือพี่เอียตั้งหากน้องคีพูดนะฮะมีเขาถามว่าแม่มดเหรอそれがですねสรุปโคโคมิเล่าให้ฟังเนาะนารุโฮโดวะกัตตะこうなったら手伝ってくれるやつはโอเคคีไปไหนแล้วน่ะคนนานเพิ่งบอกว่าในเวลาแบบนี้ถ้ามีคนมาช่วยงานได้เยอะๆก็ยิ่งดีแต่คีวิ่งไปนู่นแล้วไม่ใช่ระเบิดนะมาซัวここの乗り物を再現しないとเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องสร้างรถที่เคยอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะน่าจะเป็นการแนะนำเกมเพลย์นะ何かこだわりがあるのかเคยะถามว่าเพราะอะไรหรอこのエリアの道はかなり曲がりくねってるから何か乗り物に乗ってレールに沿って移動するしかないคนนี้นานพูดว่าเพราะเส้นทางของพื้นที่บริเวณนี้ค่อนข้างคดเคี้ยวจึงต้องนั่งรถไปตามรางนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์เดิมนะฮะจริงๆเขาก็ถามด้วยแหละว่าเอียได้บอกเราหรือยังとにかく今は車両を作る材料をその中に入れないとก็คือต้องสร้างแล้วก็เข้าไปเนาะよくわからないけどとにかく乗り物の形をした何かがあればいいんだよねวีบอกว่าคีไม่ค่อยเข้าใจเลยแต่แค่รูปร่างของมันเหมือนรถก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมประมาณนั้นนะฮะ
だが、その構造はここのレールに合ったものでないといけない。ฟอร์ดินานบอกว่าจะบอกว่าแบบนั้นก็ใช่นะครับแต่ว่ารถของที่นี่ต้องใช้โครงสร้างแบบพิเศษนะ私はそうですね。みこしの形を思いつきましたが、今は材料にできそうなものがないですね。โอคุมินี่นึกถึงเกี้ยวของศาลเจ้านะครับแต่ตอนนี้ไม่มีสิ่งของที่จะเอามาทำเป็นวัสดุได้ไปมอนหันมาถามเรานะว่ามีไอเดียอะไรไหมลองข้อล่างไหมรถที่มีลักษณะเหมือนปราสาทแล้วมีขาそれって乗り物なのか？なんだか複雑そうだな。ไปมอนพูดว่าที่พูดมาเนี่ยเป็นรถจริงๆหรอฟังดูซับซ้อนชะมัดเลยเอ๊ะ悪いがそういう車両を作り出せるような材料はないと思う。ปอดินานบอกว่าไม่น่าจะมีวัสดุแบบนั้นนะฮะนิคีเหมือนทำอะไรอยู่นะจริงเหรอมินนาเครย์ก็สร้างตัวมันออกมาดูเคย่าบอกให้พวกเรามาดูว่าคีทำอะไรอยู่นะฮะเครย์น่ะนาริมานะเอาเอามาจากไหนเนี่ยจริงเหรอเครย์ว่าสุดยอดนะไปมอนชมคีนะฮะนี่ว่าทุกคนมีความต้องการที่ครบถ้วนที่สุดปฏินานบอกว่านี่มันตรงกับเงื่อนไขทั้งหมดเป๊ะเลยชิคาโมอีเดียก็作ったやつよりはるかに可愛いぞแถมยังดูน่ารักกว่าที่อีเดียทำเยอะเลยข้อล่างแล้วกันคุณแม่มดสุดยอดไปเลยคุเรว่าทำสิ่งมิตาดักดัตตานะแต่ว่าป้าจะอีกนารีเด็กยากจัตตาฮิฮิคีแค่อยากจะลองทำแบบนี้ดูสรุปว่าพุ่งทีเดียวก็เสกออกมาได้แล้วคุเรちょっと聞きたいんだけどその乗り物ってどんな素材で作られてるんだไปมอนถามนะครับพี่ฉันอดไม่ได้ที่จะถามรถของเธอใช้อะไรเป็นวัสดุเหรอบอมบอมบักดานะยะจำปีดำปีไม่เจ้ามันจะระเบิดไหมเนี่ยยัมปาริโซดาโตโมตะโจนั่นไงไปมอนบอกว่าฉันกะแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้โอ้ดูสิ問題なければ下準備を進めていきたいんだがปฏินานก็ต้องใส่นะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็จะขอเตรียมความพร้อมนะครับถ้าไม่มีนะでもこの乗り物の素材ってไปมอนกลัวว่าจะระเบิดแน่นอนจังหวะเนี้ยขอลาแล้วกันขอแค่ขับขี่อย่างปลอดภัยก็พอ爆弾とか言ってたろ全部聞こえてたが心配はいらないหมายถึงระเบิดหรอไม่ต้องห่วงหรอกฉันได้ยินหมดแล้ว実際にできた車両が材料と関連しているのは形だけなんだ。詳しく説明すると。ความจริงแล้วรถที่ทำออกมามีแค่ลักษณะเท่านั้นแหละที่เชื่อมโยงกับวัสดุแต่ถ้าจะให้อธิบายอย่างละเอียดแล้วก็ならいいんだ。理論的な部分はスキップしようぜ。โอเคไปมอนขอให้สคิปนะฮะただ星落としの湖のSuzuki の運命をたどるかもって想像しちゃっただけだ。มันคืออะไรผมไม่เก็ตแฮะเขาบอกว่ากลัวที่ตัวเองจะจบแบบฟาบาสของ Starfield Lake เหรอหมายถึงไอ้ปลาที่โดนระเบิดป่ะมันใช่ไหมคุเรโนมาริโมนะいつ出発できる？โอ้โหฉากนี้น่ารักมากแล้วรถของคีจะออกเดินทางได้เมื่อไหร่หรอちょっと待ってくれよここからは水系原理の力を借りないと。เขาจะยืมพลังของพูดน้ำมายานะฮะฮะโยชมินามอ乗っていいぞมาออกเดินทางกันดีกว่าได้5ไพรโมเจมเนาะโอเคมี2สถานะเหมือนว่าเราจะต้องปลดสถานีก่อนนะครับถึงจะเรียกรถรางได้นะเนี่ยคือเหมือนเราเอารถรางเนี่ยไปวิ่งผ่านสถานีนะครับก็จะเป็นการปลดล็อกแล้วนะนี่เราต้องกดยังไงเหรอกดนั่งใช่ไหมฮะนั่นมันชลูมบอลไม่ใช่เหรอโอเคมันออโต้ให้นะฮะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเพลงอลังการมาก
ตะกี้ชนอะไรอ่ะได้ของด้วยฮะถึงสถานีใช่ไหมแล้วก็ให้เรามาตรงนี้この先のレールが壊れてる。ここでしばらく休むしかないな。โอเครางข้างหน้าพังนะฮะやっぱりここはもう先生図の状態になってる。เขาบอกว่าที่นี่กลายเป็นภาพล่างไปแล้วこれはどうすればいいのでしょう。พวกคุณมีถามว่าแล้วจะทำยังไงดีล่ะ心境の中で物が存在するには。まずは先生図がないといけない。それを終流映写塔で照らして初めて正しい形が出来上がるんだ。เขาบอกว่าสิ่งของในแดนมายาจะต้องมีภาพร่างก่อนเสมอแล้วค่อยเอาโคมประสานแสงมาส่องถึงจะกลายเป็นรูปร่างขึ้นมาได้น่าจะพัซเซิลนะครับถ้าแบบนี้しかしここではレールとなってくれるはずの水系原霊が図の中に閉じ込められてしまっている。โอเคพูดน้ำมายาที่ควรจะเป็นรางตรงนี้ดันถูกขังอยู่นะฮะ要するにまずは先生図から水系原霊を救い出さないといけないってことだろう。เคยะเขาซัมอัพว่าสรุปก็คือเราต้องไปช่วยพูดน้ำมายาสินะでもここのライトは大きな泡に封印されちゃってるみたいだไปมอนผู้เสริมนะครับแต่ว่าโคมไฟดวงนี้ดูเหมือนจะถูกฟองน้ำยักษ์ผนึกเอาไว้นะこれは水系原霊による大切な保護手段だもし終流映写塔まで壊されたら本当に大変なことになってしまうからな。อ๋อเป็นมาตรการสำคัญนะฮะที่ใช้ป้องกันพูดน้ำมายานะถ้าโคมประสานแสงพังไปด้วยมันจะแย่มากๆนะครับอันนี้ก็เลยใช้มาตรการนี้นะเท่าที่ผมเข้าใจอ่ะนะฮะわかったぞここはしずくちゃんの出番だなตอนนี้ถึงเวลาที่เจ้าหยดน้ำน้อยจะออกลงแล้วสินี่ก็จะเป็นฝั่งของผู้น้ำอีกคนหนึ่งใช่ไหมจะเข้ามาช่วยแต่เรียกแล้วมาเลยเนาะเร็วเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้ผมเข้าใจถูกไหมนะซึกิวะจะรบกวนเราอีกแล้วสินะโอยราตาจิにまかせろもうこれにかけては熟練だぜปะคือช็อตตะเกียบผมเข้าใจว่าเหมือนน่าจะเป็นมาตรการป้องกันนะฮะก็เลยทำให้แบบมันขึ้นเป็นลูกฟองใช่ไหมแต่ว่าดูจากบริบทเนี่ยเหมือนอ่านไปสักพักหนึ่งมันจะไม่ใช่ยังไงไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะฮะก่อนนะต้องเลื่อนไหมเนี่ยดูจากสภาพโอเคต้องเลื่อนกล่องมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราออกมาก่อนเพลงเหมือนอันนั้นเลยอะลูนิตูนอะเราต้องมาทางนี้มันถึงไหมเนี่ยแต่มันสุดแล้วนะคือเพลงเนี่ยไม่รู้เป็นไรแต่ผมนึกถึงลูนิตูนทุกทีเลยฮะโอเคได้กล่องแล้วแต่ว่าก่อนไปเนี่ยเดี๋ยวขออีกสักสองกล่องก่อนนะข้างในไม่มีอะไรเลยลำบากเธอแล้วล่ะลูมินโอเคมีสองตัวไปกันนะซ่อมรางเร็วปึ้งปึ้งนั่นแหละมาเราไปกันต่อเถอะนี่บอกคร่าวๆนะครับว่าถ้าสมมติเนี่ยเราทำการทำให้ตรงส่วนของรถมันสว่างถึงจะสามารถที่จะไปต่อได้นะนี่เราสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้เราต้องยังไงเนี่ยเราต้องเข้าทางนี้แล้วเปลี่ยนเส้นทางมันจะไปไหนอ่ะอ๋อมันหันกลับโอเคไปต่อนะฮะเป็นกิจที่น่าจะยาวนานอันหนึ่งเลยนะเอ๊ะเดี๋ยวอะไรอ่ะอ๋อมีพัซเซิลโอเคแล้วมันสเปซได้ด้วยเนี่ยไม่สามารถออกจากรางได้เหรอคือให้กด Q กับ E ใช่ไหมในการเล่นพัซเซิลไอ้ข้างหน้าดำๆนั่นมันคืออะไรเฟอร์ดินานโดซันว่าสักกี้兄弟たちと一緒にこのエリアを
まさか水系元霊はあくまで協力者だ。俺の兄弟たちってもんな。あいつらのことならすぐ会えるさ。ふん、バンカパスンね。ゴミか。オッケー、まนี่ให้ไปทางนั้นจริงๆตะเกียบเหมือนเขามีพูดถึงพี่น้องของโฟร์ดินานด้วยแต่แบบเกียบพูดแบบกักๆอ่ะอารมณ์เหมือนแบบเดี๋ยวก็เจอเองประมาณนั้นก็เลยไม่รู้นะฮะว่ายังไงแน่เดี๋ยวให้มันได้แผนที่ก่อนผมค่อยมาวิ่งเก็บพวกนี้ทีเดียวแล้วกันเนาะคืออยากอัดเควสให้มันจบไปก่อนนะฮะแต่จริงๆอยากแวะแต่แบบถ้าแวะมันน่าจะเยอะมากแน่ๆเลยขนาดแทบไม่แวะเลยนะเนี่ยล่อไป2ชั่วโมงจะครึ่งแล้วมั้งเนี่ยเป็นอีก1กิจที่นานมากเลยนะステーションとレールはそろそろ全部修復できているな。うん。次はレールの中枢部に行ってみるとしよう。すぐそこだ。ないよ。方なんじゃめ。ああ。属性を見下ろす。เหมือนมันมีของที่เหมือนกล่องๆด้วยเนาะน่าจะต้องมาวิ่งไล่อีกทีหนึ่งว้าここにも回るものがあるよすごく大きいที่บอกว่ามันดูสุดยอดมากเลยนะฮะมีของที่เหมือนจะหมุนได้ด้วยでも神経の真ん中のあれと比べたらそれほど大きくない感じがしてきた。นี่น้องก็เทียบกับอันที่มันอยู่ตรงกลางแดนมายานะครับว่ามันจะดูเล็กๆกว่าหน่อยこれってไม่หน่อยอ่ะก็เยอะอยู่大事な装置なんだよね。これ、ガイアお兄ちゃんのお話覚えてるよ。ที่บอกว่าอันนี้คงเป็นกลไกที่สำคัญมากเหมือนกันสินะที่ยังจำคำพูดของพี่เคยะได้อยู่เลยประมาณนั้นนะฮะこの話から他のことを推測できるなんてクレア本当に賢いな。ไปมอนชมคีนะครับอันนี้ฉลาดจริงๆรู้จักคิดต่อยอดจากสิ่งที่เรียนรู้มาด้วยそうですね。こちらはおそらく回転軸を利用して軌道を切り替えるための装置でしょう。ここみだわเป็นระบบสับรางนะฮะそうだ。本来ならこの装置に触れさえすれば中枢部が回ってくれるはずなんだが。โอเคต้องกระตุ้นกลไกใช่ไหมジェローニのやつまだ修理できてなかったらしいな。まったく口だけは立派なやつだ。เขาพูดถึงเจโรนี่นะฮะน่าจะเป็นช่างซ่อมของที่นี่บ่นว่ายังซ่อมไม่เสร็จดีหมอนี่เก่งแต่โม้อย่างเดียวเลยそのジェローニさんという方がフェルディナンドさんの兄弟のうちのお一人なのですね。โคโคมิก็ถามนะครับว่าคนนี้เป็นพี่น้องกับเฟอร์ดินานด์เหรอそうなんだ。俺はステーションのレールから直していくべきじゃないかって言ったんだが。あいつが固くなに中枢部から修理すべきっていうもんだから。あ、にてんかんしゃめわ、とんるん、そん、じゃくじゅっない。まったく、ここにあるのはステーションと中枢部の2つだけなんだから。どこから修理したって同じだろうがよ。にてぃかんべんぽかてぃな。俺が無学だから。じゃあ、サパープだよ。まいっか、今回は、俺が先にレールの修理をしたわけだから。これでやつも文句を言えないだろう。オッケー。ほう。俺の目にはフェルディナンドさんは賢い人間に見えるんだがな。ケヤ、ชมฝั่งของคุณフェルディナンドね。おお、やっぱりお前は人を見る目があるな。じゃあついでに中枢部へ行って、あいつの状況を確認しに行こうじゃないか。うん。あいつのことだ。きっと死ぬほど悩んでる。นี่เขาอวยกันเองซะแล้ว。แล้วก็จะแวะไปดูฝั่งของจุดสับรางนะครับจริงๆคนซ่อมรถรางก็เราไม่ใช่เหรอนี้อันนี้อยู่นี่ตัววาร์ปอยู่นี่เฮ้ยนั่นมันของโอชินิดเนี่ยเออแต่รอบนี้ไม่ตีเราแฮะ
เดี๋ยวค่อยมาเก็บนะต้องนั่งใช่ไหมแล้วยังไงเหรอเจโรนิโมやつの話をしただけでムカついてきた。นี่คืออะไรทำให้ประตูโผล่เหรอ東に行くって言ったらあいつは西に行くって言い出しやがった。มีเอ้าแล้วก็ไม่บอกว่าต้องขยับจะไปรู้ล่ะอ๋อมันขยับไปที่รางอื่นได้俺たちは己の選んだ方向に行ったんだ。だが結局砂まみれになっちまってさ。แล้วพลาดไปอันนึงจะเป็นอะไรมั้ยนะนั่นตกไปเหมือนคนที่นี่แบบถูกตายนะฮะเลซายเล่นงานนะแต่ว่ามาที่นี่ได้แล้วรอดนะครับคือถ้าไม่เข้าที่นี่ก็ไม่รอดแน่ๆประมาณนั้นแหละโอ๊ตต์そこで頭を抱えてるのはどこのドイツだどうだ進展はあったかโอเคเฟอร์ดินานด์ขิงใส่ตัวพี่น้องเขานะฮะいったはずだろちびっ子たちにはまず中枢部を修理してもらって、そしたら車両を作って中枢部から。あ、คนนี้พูดแบบพูดรัวๆเลยนะ。で、君、どうしてここに。แล้วก็เพิ่งสงสัยว่ามาได้ยังไง。持ってくるのは僕も一苦労だったのに。答えはお前の目の前にあると思うが。ふん、そういうことか。さてはこちらの旅の人たちに助けてもらったんだな。เจโรนี่เข้าใจอะไรเร็วมากนะครับก็คือรู้ด้วยว่าฝั่งของคนช่วยเฟอร์ดินานด์เนี่ยเป็นเรานะเป็นพวกเราสิคิมิวะจิบุนฮิโตริเดอิตไต何ができるって言うんだ毎回毎回他人任せのくせによくそれを自分の手柄で思い込めるよな。นี่มันหนักกว่าเดิมอีกหรือเปล่าเนี่ยเขาคิดว่าถ้าทำเองคงไม่สำเร็จหรอกต้องพึ่งพาคนอื่นทุกครั้งแถมยังชอบคิดว่าตัวเองเป็นคนทำอีกそれを言うならお前の方こそここで長いことこそこそ独り言を言ってたようだが。あ、いい感じだよ。こいつら出会ってそうそう喧嘩かよ。兄弟なんじゃなかったのか？ไปมาสงสัยนะครับว่าทำไมสองคนนี้เจอหน้าก็ทะเลาะกันเลยล่ะพวกเขาเป็นพี่น้องกันไม่ใช่เหรอ兄弟というのは誰のこと？まさか彼のことじゃないよね。อ้าวไม่นับญาติกันเหรอジェローニ、お前いい加減に。まあいい。君と喧嘩してる暇なんかないんだ。そんな時間があったら、まずは中枢部の修理だ。โอเค。สรุปกลับมาที่พอยต์นะครับ。ซ่อมจุดสับรางเฟอร์ดินานドさんもどうか落ち着いてください。要件を終えてから話す時間はたくさんあります。โอโคมิขอให้ใจเย็นลงก่อนนะฮะ。ถ้ามีอะไรไว้ทำงานเสร็จค่อยพูดนะ。わかったよ。มานี้ต้องทำอะไรบ้างเนี่ยお見苦しいところを見せてしまった僕はジェローニこのエリアのメンテナンスを担当する者のうちの一人だเขาแนะนำตัวว่าเป็นหนึ่งในคนที่คอยดูแลพื้นที่นี้นะฮะชื่อเจโรนีレールの修理は君たちのおかげだったんだね本当にありがとうแล้วก็ขอบคุณเรานะที่มาซ่อมรางให้เจโรนีさん気を使わないでください私たちはイディアさんに頼まれて新居の修復に来たのです。โอโคมิบอกว่าไม่ต้องเกรงใจไปหรอกคุณเจโรนี่พวกเรามาช่วยคุณเอียฟื้นฟูแดนมายาน่ะโอเคจะ3ชั่วโมงแล้วนะหรือเปล่าเฟอร์ดินานด์と君たちが乗り物をここまで持ってきてくれたからには次は水系元霊の力に頼る番だね。อาศัยพลังของพูดน้ำมายาทำอะไรวะなんかあいつらってすごく重要みたいだな。ไปมอนพูดว่าดูเหมือนพูดน้ำมายาเนี่ยจะสำคัญมากนะ。もちろん。この中枢部だけでなく、ここのすべてはあの子たちのおかげで安定的に作動しているんだ。เจโรนี่บอกว่าทุกอย่างที่ทำงานในนี้ครับต้องพึ่งพวกมันทั้งนั้นนะถ้าจะทำงานได้อย่างเสถียรนะฮะ。น่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยไหมนะอะไรอ่ะมีน้ำออกมาด้วยอ๋อนี่คือจุดสับรางใช่ไหมต้องลดน้ำให้โตอย่างนี้ป่ะYes,
これでレールの大半と中枢部は直せたってことだな。มันซ่อมเสร็จเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ誰のおかげだと思ってるんだ。เอาเถียงกันซะแล้วもちろん旅の人たちのおかげに決まってる。その質問の仕方まさか君のおかげだなんて思ってないよな。โอเคเป็นผลงานของนักเดินทางนะฮะお前いずれにしてもお前のおかげじゃないんだからな。ยังเถียงกันไม่จบนะฮะเอาเลยเต็มที่ดีกันเลยしてペラペラと喋る割に何にもできやしないんだ。いやいや君ほどでもないよ。いつも考えるより先に衝動で数々の過ちを犯してしまう君にはかなわないさ。僕とハットがいなかったら誰が毎回尻拭いをしてくれるんだろうね。มีตัวละครใหม่แล้วนะฮะเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดจากไอเดียอันแสนบันเจิดของนายก็เป็นฉันกับฮัตโดนี่แหละที่คอยตามเช็ดตามล้างให้ตลอดฮัตโดといえばあいつはどこだนี่เขาถามนะครับว่าฮัตโดอยู่ไหนนะทีดูเศร้าๆเนาะ朝早く出かけたから、お前と一緒にいるんだと思ってたが。สรุปตามหาคนหายแล้วใช่ไหมเนี่ย出かける前に確認することすらできないのか。何なんだよ。お前だってあいつに気づいてなかったくせに、何を偉そうに。クレ。クレ。ほら、来たね。わかんないよ。キー bảo ว่าキー ไม่เข้าใจนะしていないのにどうして喧嘩するの？ไม่เห็นมีใครทำเรื่องไม่ดีเลยแต่ทำไมทุกคนยังทะเลาะกันอีก俺はただそいつのその知ったかぶりが気に入らないだけだ。知ったかぶりだって？毎回皮肉ばかり言っているのは誰だ？あ、やめもり。2人ともそこら辺にしといてくれないか。โอเคเป็นเคยะที่ออกโรงนะฮะขอให้ทั้งสองคนเงียบนะดูしても自分の口をコントロールできないっていうなら場所を変えることをおすすめするぜเขาบอกว่าถ้าควบคุมปากตัวเองไม่ได้ก็ให้ไปทะเลาะกันที่อื่นนะฮะ俺の助けが必要かさあついてきてくれ俺から少々アドバイスがあるโอเคไปพูดกันข้างนอกแหละクレイさんの質問についてですがこの世には理屈で説明できない複雑な状況がたくさん存在するのです。おお、あれでいいね。ホコミ、เป็นคนช่วยอธิบายให้นะครับ。เขาบอกว่าบนโลกนี้มีสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากมาย、ซึ่งบางอย่างก็อธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้。私はあくまで通りすがりの旅の者に過ぎませんので、お二人の紛争を軽率に評価するつもりはないのですが。ฉันเป็นแค่นักเดินทางที่ผ่านมาตอนแรกก็ไม่อยากเสียมารยาทไปวิจารณ์ความขัดแย้งของพวกเขาหรอกその上で個人的な経験からお話ししますと親族関係の関わる対立というのはより複雑なものになってしまう傾向がありますแต่จากประสบการณ์ของฉันแล้วความขัดแย้งที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเครือญาติมักจะจัดการได้ยากเสมอไปมอนพูดนะครับโคโคมิก็ไม่ชอบจัดการเรื่องแบบนี้สินะเรากดข้อบ่นแล้วกันไม่ว่าใครก็ไม่ชอบทางนั้นแหละแต่โคเรวะยับปะริจิกะโตมุนะวีรู้สึกว่าแบบนี้ไม่ถูกนะฮะโคเรนันเตะยะบะอิกะวะคะระนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่รู้จะพูดยังไงดีนะสึมะนะคัตตะเนะเรเซงินัตตะโยโอเคพวกเขามาขอโทษแล้วเนาะน่าจะโดนเคยะสวดไปนะฮะวาร์กัตตานะคุเรโนโจจังさて話を戻そうハットさんを探すってことだったなโอ้โหทำไมดูดุจังเลยอันเนี้ยบุกたちの推測だけどあいつはおそらく激流ツイスターのあたりにいるはずだと思うพวกเขาเดาว่าน่าจะอยู่แถวรางน้ำเชี่ยวนะครับ先ほど僕たちがいた中枢部から出発して乗り物をまた別の場所に行かせる必要があるんだต้องบังคับให้รถไปอีกสถานที่หนึ่งจากจุดสับรางตะกี้นะ悪いがもう一度俺たちを手伝ってくれないかเราจะช่วยเขาด้วยเงื่อนไขว่าจะไม่ทะเลาะกันแล้วใช่ไหมสำหรับสองคนนี้เนี่ยต้องไม่ทะเลาะกันโอเครับปากมาเราก็ไปเนาะนี่คือน้ำจริงๆเหรอใช่ไหมใช่เ
ことになってるんだよ。นี่เราสับเราก็นั่งไปม่อนยังหมดนะฮะจังหวะนี้ตะกี้รู้สึกเหมือนมันมีให้กดซ้ายกดขวาใช่ไหมที่เป็นการสับรางอะฮะน่าจะกดเพราะว่าเข้าไปเอาของอะไรสักอย่างเน่ๆเดี๋ยวก่อนต้องกดอีกรอบนึงอือฮึตึงโอเคสรุปก็คือหมุนดอกไม้ใช่ไหมเปลี่ยนเส้นทางหันหลังก่อนแล้วก็เป็นดอกเป็นสีอัมพันธ์เดี๋ยวอ๋อนี่มันอย่างนี้เองมันถูกพี่ไหมเนี่ยลองดูนะฮะคือเควสมันบอกว่าใช่แล้วซึ่งไม่น่าผิดมั้งนี่มีพัซเซิลด้วยเดี๋ยวต้องให้เราทำอะไรแน่เลยโอ้คิวกับอีใช่ไหมเหมือนเกมแบบจังหวะเพลงเลยเนาะเริ่มมีพวกที่ขวางทางแฮะก็คือในส่วนของเควสเนี่ยมันโดนบังคับเล่นไปแล้วเนาะบังกิมมิกฮะโอเคหูกล่องพีซีเอสนะฮะเยี่ยมเลยย่าどっから乗り物が近づいてくるのを見てまさかあんたたちがレールとステーションを全部直したのかと思ったよคนนี้ดูเหมือนไม่ค่อยสบายนะครับレールにステーションそれに車両が揃ったわけだしこれで俺がデザインした激流ツイスターも再起動できるはずだね。นี่เขาบอกว่าตอนนี้มีรางสถานีแล้วก็รถสามารถเปิดใช้งานรางน้ำเชี่ยวที่ฉันออกแบบได้อีกครั้งแล้ว。たく、自分の体の状態もわからないのか。家で安静にしてろって言ったはずだろ。คนนานมีเอ็ดเอ็ดนิดหน่อยนะฮะบอกว่าสภาพร่างกายไม่ดีแล้วก็ยังออกมาอีกนะ。今回はまあ状況が状況だしさ。ดูไปป่วยจริงๆด้วยรีบๆพากลับบ้านก่อนไหมเดี๋ยวเป็นอะไรแย่เลยนะ状況が状況とはいえやる前にもっと考えろって言ってんだโอเคเขาดุนะฮะอันนี้僕も同意見だどんな問題があっても僕とフェルディナンドにかかればなんてことないเหมือน2คนนี้จะห่วงตรงส่วนของตัวฮัตโดจริงๆนะฮะ僕とフェルディナンドってよく言うよあんたら2人が喧嘩しないってだけでแค่ไม่ทะเลาะกันก็ดีมากแล้วเหรอถูกต้อง俺らが喧嘩したってそれはあくまで俺らの問題だろうが余計な真似して面倒を増やすなって言ってんだ俺が面倒だなんてフェルディナンドお兄ちゃんあまお兄ちゃんたちは喧嘩してるわけじゃないぞこれはその客観的に事実を述べてるっていうか。มีใครช่วยตัดฉากหน่อยไหม？でもフェルディナンドお兄ちゃんとジェローニお兄ちゃんはハットお兄ちゃんのことを心配してるんでしょ？どうしてちゃんと話さないの？ที่ถามนะฮะว่าเป็นห่วงกันทำไมไม่พูดกันดีๆเนาะ。ガイアお兄ちゃんもね。クレイを心配することがあるんだよ。でもガイアお兄ちゃんはクレイのことを責めたりしないの。そうだな。俺たちの関係はお前たちよりずっといいぞ。状況が少し違うんだ。
違うの？前にも似たようなことがあったんだ。厳しく言わないとハットのやつは注意しちゃくれない。そうなったら危険な目に遭うのは時間の問題だ。兄弟として俺たちはあいつを助けてやらないと。でもお兄ちゃんたち本当に助けてるのかな？สรุปก็คือโดนเด็กสอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยโดนทั้งแผงโอเคคุเรวะお兄ちゃんたちみたいにたくさんのことを知ってるわけじゃないよ。でもね、ママが言ってたの。人を助けるっていうのは、助ける側が自分で嬉しくなるんじゃなくて、助けられる側が嬉しくなるってことだよ。ハットお兄ちゃんはどう見ても嬉しくなさそうだもん。とクレイさんの言う通りだと思います。お三方ははっきりと自分の本当の気持ちを伝えた方がよろしいかと。大切な人を相手にする場合はなおさらですよ。その俺らはずっとお前のことを心配してたんだ。ハット、砂嵐の時はお前がいきなり気を失ったもんで、俺とジェローニは言い争いを始めちまった。それで結局3人一緒にこの心境に落ちちまったんだ。あの時みたいなことがまた起こるんじゃないかって心配だった。次にお前が気を失った時にもし誰もそばにいてやれなかったらって思うだけで。分かってたさ。でも心境の環境は砂漠のと違うだろ。ここは安全だ。もし俺がトラブルを真っ先に解決できたら、あんたらも喧嘩せずに済むんじゃないかって思ったんだ。สรุป3คนนี้พอๆกันเลยนะฮะคนชื่อฮัตโดนี่ป่วยแต่มีความรู้สึกว่าถ้าสามารถจัดการปัญหาได้ก็จะไม่ทำให้อีก2คนทะเลาะ กันเนาะส่วนอีก2คนเนี่ยก็ทะเลาะ กันแต่สุดท้ายก็ยังห่วงคนชื่อฮัตโดอยู่俺が断るごとに休まないといけない体じゃなかったら最初からあんたらの足を引っ張らずに済んだのに。いや僕たちが選んだことなんだから負い目を感じる必要なんてない。冒険が好きなのは僕たち3人ともだろ。足を引っ張るなんて考えるな。それにそのためにこのエリアの計画を立てたんじゃないか。僕がアイデアを出してフェルディナンドが体力仕事をしてみんなで。อันนี้เหมือนเขาแบ่งหน้าที่กันนะครับเป็นฝั่งของเจโรนี่ใช้สมองโซนเฟอร์ดินานใช่ไหมออกแรงเดี๋ยวจะตีกันไหมเนี่ย見取り図を書きレールを作る。安全な上特別な景色だっていっぱい見れる。そうだね、当初はこんなことも言ってたんだ。ハッドบอกว่าจากนั้นก็วาดแบบแปลนสร้างรังที่ปลอดภัยและได้เห็นทิวทัศน์ที่น่าอัศจรรย์มากมายกันเถอะนั่นสินะตอนนั้นเราพูดกันแบบนี้นั่นだよお前ら仲良しなんじゃないか偉いぞไปมอนบอกว่าแบบนี้ก็ดูน่ารักดีนะよしてくれ今そんな風に言われたらまるで俺がそう褒められたくて言ったみたいじゃないか。อ่ะคนนี้เขินนะฮะビュンビュン爆速じゃ面白かったよフェルディナンド兄ちゃんโอเคมูดแอนโทนดูดีขึ้นนะตอนเนี้ย本当かものすごく速い乗り物をレールに沿って走らせるってアイデアは僕が考えたんだよ。どうやって考えたの？ジェローニお兄ちゃんすごい。うん？おお。クレ、もっと面白い爆速車に乗りたくないか？ชมกันยับๆเลยนะครับแล้วฝั่งของตูฮัตโดก็ถามว่าที่อยากเล่นรถหอดที่สนุกกว่านี้ไหมนาริต้าที่บอกว่าอยากนะครับこいつらいきなりクレのご機嫌取りに夢中になり始めたぞ。ไปมอนพูดว่าอยู่ดีๆ3คนนี้ก็มาเอาใจคีกันอย่างสุดฤทธิ์เลยฮะเราพูดต่อประโยคนะครับคีก็ดูมีความสุขนะคุเร่本人にはまだわからないだろうが子供特有の純粋さっていうのはもともと強い感染力と癒しの力を秘めているもんさ。เฮียพูดว่า
ทียังไม่รู้ตัวว่าความไร้เดียงสาแบบเด็กๆของตัวเองมีอิทธิพลต่อคนอื่นและสามารถเยียวยาคนอื่นได้ดีเน่そっちのみんなも一緒に来てよ乗り物の中の水系原理に手伝ってもらう必要があるんだโอเคสรุปไปซ่อมตรงส่วนของรางที่ไหนอีกใช่ไหมอินสตรัคเตอร์โอเคได้เป็นอาร์ติแฟกต์มาด้วยนี่เราต้องไปทางไหนต่อเนี่ยไปทางนี้ต่อใช่ไหมพลิกซ้ายเฮ้ยอะไรอ่ะเติมน้ำเหรอเขาแพนกล้องไปที่น้ำตกน่าจะให้เราทำอะไรสักอย่างนะเราต้องกลับไปสินะยอชこれで激流ツイスターを起動できるはずさ。さ、このレールの最初のステーションに行こう。มันเลยแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะมันเลยแล้วไม่ใช่เหรอโอ้แม่เจ้าไม่ใช่แล้วอันนี้แปลกๆนะหนุ่มเอ้ากูไม่โดนสถานีสีม่วงก่อนนะแป๊บนึงนะฮะขออนุญาตเก็บอันนี้ซ้ำนิดนึงได้ไหมโอเคเหมือนจะไม่ได้ไม่มีตัวให้เราแบบโผล่ด้วยนะแถวเนี้ยแต่มีเป็นวาร์ปเดี๋ยวจำไว้ก่อนเราต้องไปสถานีสีม่วงนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราสลับไปที่ฝั่งของสีเหลืองมันเหลืออยู่ติ่งอันหนึ่งนะฮะตะกี้ผมกดไม่ทันนะเลยจะย้อนไปเก็บก่อนเคลียร์เป็นโซนๆไม่งั้นเดี๋ยวงงโอ้นั่นแหละเอ้ายังมีกันเนี่ยนี่ก็ถูกเหรอโอเคถูกนะครับนึกว่าจะไปผิดอันซะแล้วฮัตโตะ一緒にチェックしておいたからちゃんと安全だぞみんな出発の準備だうんちょっと待ってくれ。別れる前に
一つみんなに送りたいものがある。เซโลนี่มีเรื่องอยากบอกนะฮะこれは山登り用の縄だ。僕たちはかつてこいつを頼りにいろんな山を登ってたくさんの場所を旅してきたんだ。นี่เป็นเชือกปีนเขาทุกครั้งที่ไปผจญภัยเรามักจะใช้มันในการปีนเขาเสมอมันเดินทางไปกับพวกเราหลายที่เลยล่ะก็คือเป็นคีย์ไอเทมใช่ไหมให้ของมาสุกุกุ大切な思い出の品なんじゃないか？ไปม่อนถามนะครับว่ามันเป็นของที่ระลึกที่มีค่าจะให้เราจริงๆหรอมอชิโรนซาดูค่ะ受け取ってくれเขาขอให้เรารับไว้นะฮะクレとみんなのおかげで僕たちは気づくことができた僕たちは縄なんかよりもずっと大切な見えない絆で結ばれてるってことにต้องขอบคุณความช่วยเหลือของพี่แล้วก็ทุกคนมากนะพวกเรารู้แล้วเหรอว่ามีสายใยที่มองไม่เห็นคอยผูกเอวของพวกเราเอาไว้เสมอสายใยนี้สำคัญยิ่งกว่าเชือกซะอีกคุณเอ๋ยักษ์นี่ตั้งแต่ตั้งพี่ถามนะครับว่าเขาได้ช่วยพวกพี่ๆไหมนะโอ้ยเนี่ยฮันโดบอกว่าช่วยได้เยอะแล้วก็ยังใยหลวงเลยล่ะสเลตเตอร์เล็กไหมชิงเกียวนมันนะกันนะอะไรยังริมมดตัวพี่ถามนะครับใหญ่กว่าอันที่อยู่ตรงกลางแดนมายาอีกเหรออะไรยังริมจุดตัวคนนานบอกว่าใหญ่กว่าอันนั้นเยอะเลยโอ้กิ๊กเตอร์อ่ะน้องมีความสุขนะฮะそうだクレ心境の外でこういうビュンビュン爆速車を見たことあるかな？ハッドถามคีว่าเคยเห็นรถรางเหาะฟิวฟิวแบบนี้ข้างนอกแดนมายาหรือเปล่า？見たことないよ。今日初めて乗ったな。คีบอกว่าไม่เคยนะครับเพิ่งได้เล่นเป็นครั้งแรกนี่แหละそうかそうか。それも仕方ないことだ。なんせ外には終流映写灯がないからね。ฮัตโดไม่สบายนะฮะแต่ก็พยายามพูดเนาะเขาบอกว่าก็ไม่แปลกหรอกเพราะข้างนอกไม่มีโคมประสานแสงนี่นาせっかくの機会だしこの数日は思いっきりビュンビュン爆速車で遊ぼうかクレมีโอกาสอย่างนี้ทั้งทีช่วงนี้คีก็เล่นรถเหาะฟิวฟิวให้หนำใจไปเลยนะฮึ約束だよดีลนะฮะคีเอาด้วยเนาะมาเราคุยกับ3คนนี้ได้มั้ย ถ้าบักซอกชะで遊びに来てくれ。みんなが気に入ってくれると嬉しいんだが。ไว้ว่างๆมาเล่นรถเหาะบ่อยๆนะหวังว่าพวกคุณจะชอบกันนะอันนี้คือเฟอร์ดินานต่อไปเจโลนี่本当に感謝してるよ。3人とも心を打ち明けるようになってから本当にだいぶいい感じなんだ。ต้องขอบคุณพวกคุณมากจริงๆหลังจากที่พวกเราเปิดใจกันก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยどうやら一部の事情が複雑なんて話じゃなく僕たち自身に問題があっただけみたいだเรื่องบางเรื่องมันไม่ซับซ้อนเลยแต่ปัญหาเกิดจากตัวพวกเราเองทั้งนั้นสุดท้ายนะครับฮัตโดเนาะこういうレールを世界中に敷くことができたら外出ももっと便利になるはずなんだけどねถ้ามีรางแบบนี้อยู่ทั่วโลกการเดินทางในอนาคตจะต้องสะดวกมากแน่ๆก็มีให้เห็นชัดเลยนะครับว่าเขาไม่ค่อยสบายนะโอเคพัตเติ้ลใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวไปมอนบอกโคโคมิว่าถ้าไม่ไหวก็ตะโกนออกมาเลยนะสรุปกดมาทั้งสองข้างแล้วอุ้ยอ๋อถ้ากดผิดนี่คือจะทำให้เรามองไม่เห็นสินะเป็นพัซเซิลที่ออกแบบมาดีนะ
อะไรอ่ะเอ๊ะนี่ก็ได้เหรอโอ้มีการแบบรอด้วยนะเนี่ยสุดก็ความสนุกันต์คลีว่ามู本物の魔女だよคีบอกว่าสนุกที่สุดเลยคีกลายเป็นแม่มดแท้จริงแล้วสามารถบินไปบินมาบนท้องฟ้าด้วยนั่นก็ใช่กันอยู่นะคีกะไปมอนบอกว่ามีอะไรแปลกๆนะฮะとべるやつが魔女って言うなら、ガイアのやつも爆速車に乗って飛んでたけど、あいつは何なんだよ。อ๋อฉันรู้แล้วถ้าคนที่บินได้เป็นแม่มดงั้นเคยะก็อยู่บนรถและกำลังบินอยู่เหมือนกันแล้วเขาเป็นอะไรล่ะกอยอนี่จังว่า大盗賊だよ。パイモンちゃん忘れたな。พี่บอกว่าพี่เคยะก็เป็นจอมโจรไงไปมอนจังลืมไปแล้วหรอโอเคไปมอนบอกว่าลืมไปเลยนะฮะตามน้ำไปเนาะちょっと失礼するぜ魔女のお嬢ちゃん大盗賊からの報告だ俺らの任務のことは覚えてるかเคยาพูดว่าขอโทษด้วยนะคุณแม่มดจอมโจรมีเรื่องจะรายงานหน่อยคุณยังจำภารกิจของเราได้ไหมคีบอกว่าจำได้นะฮะあそぼのに夢中すぎて忘れちゃってた。น้องดูแบบสำนึกผิดนิดนะฮะเล่นเพลินจนลืมไปเลยそう。イディアのためにパーツを探すんだったな。だがそれについては心配ご無用だ。すでに手に入ったからな。ต้องช่วยคุณอีเอตามหาชิ้นส่วนแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะเราได้มันมาแล้วの気づかないうちに大盗賊が盗んできたな。なんて。คีพูดว่าหรือว่าจอมโจรอาศัยช่วงที่เราไม่ทันสังเกตไปขโมยมาหรออันนี้แบบไปเอามาตอนไหนเนี่ย俺はそれほど頑張ってないぜ。เคยาพูดว่าฉันไม่ได้พยายามถึงขั้นนั้นหรอก。実は俺たちが探してるパーツっていうのはまさにあの山登り用の縄だったんだ。これほどの偶然が存在するとはな。早速これをイディアに渡しに行こう。เฮ้ยอันนี้งงทำไมชิ้นส่วนเป็นเชือกปีนเขาอะ？え、でもこれはまだ。คีบอกว่าแต่ว่าคียังอยาก。おお、わかった。まだまだ遊び足りないけど、やっぱりイディアお姉ちゃんの方が大事だから。โอเคคีบอกว่าจะไปหาฝั่งของอีเยนะฮะถึงแม้คีอยากจะเล่นมากแต่ยังไงพี่อีเยก็สำคัญกว่ามาโจซังวะとてもいい子なのですね夜になればきっと水の中の星と空の魚が踊りを踊ってくれますよทำไมโคโคมิพูดแบบนั้นแล้วทำหน้าแบบนั้นแหละเขาพูดว่าคุณแม่มดเป็นเด็กดีแบบนี้คืนนี้จะมีดาวในน้ำกับปลาบนฟ้ามาเต้นรำให้ดูนะココミのやつ意識を保つのがやっとなんじゃないか表情もガッチガチに固まってるし喋る時なんて唇まで震えてるやっぱりここはひとまず休んだ方がいいぞไปมอนพูดว่าココミสติเลอะเลือนไปแล้วสินะหน้าตาซีเซลไปหมดแล้วพักผ่อนหน่อยดีกว่าขนาดเวลาพูดปากเธอยังสั่นไปด้วยเลยเราบอกว่าอย่าฝืนเลยนะあら、バレていましたか?大丈夫なふりができていると思っていたのですが。ใส่ตามาแบบจะไม่ไหวแล้วอะฮะเขาบอกว่าเขานึกว่าเขาเนียนแล้วนะเนี่ย。心配いりません。頭の回転はいつも通りですから、なんだ影響はありません。今すぐ出発しましょう。แล้วก็บอกว่าเดินกลับตอนนี้ยังได้เลยนะฮะไม่เป็นไรจะไหวไหมเนี่ยคลีโตเตเตอจนายเดอะดก็โอเคคลีก็เก่งเกี่ยววักเตอเกนะคีชวนฝั่งของโคโคมิมาจุงมือกันนะฮะทำไมตาเป็นแบบนั้นนะเตอจนายดาระเมโนไมนิทอนเดอิตาโฮชิโตซากานะกะเจ็นบุคีเอมาสตาอะ
れは爆速者に振り回されたせいで生まれた幻覚だったのです。คือเขาเห็นแบบอารมณ์เหมือนมีปลากับฝั่งของดาววิ่งรอบหัวอะไรอย่างงี้ป่ะพอมึนนั่นดา何こそこそ笑ってるんだよไปมอนถามนะครับว่าเธอแอบยิ้มอะไรเหรอเอ๊ะ笑ってなんかいませんよโคโคมีบอกว่าไม่มีอะไรนะฮะรับกล่องก่อนนะได้คูปองมาด้วยเห็นว่าของรางวัลกิจนี้ต้องใช้คูปองนะครับยังไงเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้ก่อนยาวนานเหมือนกันนะเนี่ย3ชั่วโมงแล้วทีแรกผมนึกว่ากิจมันแบบจะชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไลฟ์นะโอ้โหแต่ตอนทำพัซเซิลเนี่ยคิดว่าน่าจะไปไลฟ์นะครับเพราะว่าอันนั้นน่ะเยอะแน่โอ้กาลินาไซ何かいい知らせはありますか例えば君はもう気にしなくていい私たちが全部片付けたとかยินดีต้อนรับกลับมาจ้ามีข่าวดีหรือเปล่าอย่างเช่นคุณไม่ต้องสนใจหรอกพวกเราจัดการเรียบร้อยหมดแล้วอะไรแบบนั้นพระเจ้าเราตอบไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้วแล้วกันเนาะบิ้งบิ้งบักซุกเชนมันมาตั้งนะยะอีเดียวเนจังไว้เชนิดะพวกเรายังได้เล่นรถไฟเหาะฟิวฟิวเหรอพี่อีเยียไปเล่นด้วยกันไหมเออเดมอะอาสตาเดมอีกันนะเออแต่ต้องรอพรุ่งนี้นะเพราะคีเริ่มเหนื่อยแล้วล่ะมาดาโอโกซามะดะからさっきあれだけはしゃいだせいで遊び疲れが一気に来たんだろうなそろそろお休みの時間だぜเฮียพูดว่าเมื่อกี้เด็กเล่นสนุกมากไปหน่อยนะพอได้ผ่อนคลายก็ไม่ไหวซะแล้วฮ่าฮ่าได้เวลาพักผ่อนแล้วล่ะそうだったのですね疲れているのなら早めに休んでください。クレイさん、エネルギーを分けてくれてありがとうございました。ココミ、พูดว่าไม่เป็นไรถ้าเหนื่อยก็รีพักผ่อนเถอะ。คี、ขอบคุณที่ให้พลังฉันนะ。じゃ、先に失礼するぜ。โอเค、ก็เป็นพวกเราที่ขอตัวนะฮะ。เอยุกชิโนเนจังบายบาย。น่าจะเควสหมดวันนี้แล้วหรือเปล่านะกี่บายบายแล้วนะฮะเนี่ยแล้วของมันเป็นเชือกจริงๆหรือเปล่าเนี่ยยากัตตายากัตตามาโจซังก็思う存分楽しんでくれたみたいで彼女が喜んでくれて何よりですฝั่งของอีคิดว่าโชคดีที่คีเนี่ยสนุกนะครับแค่เธอมีความสุขก็ดีแล้วそういえばパーツはパーツはどこですแล้วก็ถามถึงชิ้นส่วนนะฮะกายาのやつが言ってたんだけどこの山登り用の縄がパーツだってさไปมอนพูดว่านี่ไงเคยะบอกว่าเป็นเชือกที่ใช้ปีนเขามัดนี้น่ะあ、私思い出しましたこれって峡谷にいるあの3人のものですよねเอียบอกว่าอ่าดึกออกแล้วคนที่อยู่ในหุบเขาคือ3คนนั้นใช่ไหมสองของอันิงะ病弱の弟を連れてあちこち冒険してたら砂嵐に遭っちゃって助けられて新境に入れられたみたいですรู้สึกจะเป็นพี่ชาย2คนที่พาน้องชายที่มีร่างกายอ่อนแอเดินทางผจญภัยไปทั่วทุกสารทิศหลังจากไปเจอกับพายุทรายพวกเขาก็ถูกช่วยเข้ามาในแดนมายานี้新境に入ってきてすぐ最初は言い争ってたんですけど喧嘩してると思いきや今度は抱きしめ合いながらワンワン泣いちゃって。อันนี้เผากันยับเลยนะเนี่ยตอนแรกที่เข้ามายังโทษกันอยู่เลยผ่านไปแป๊บเดียวก็กอดคอกันร้องไห้ขี้โมกโป่งแล้วดูหน้าแต่ละคนดิโคโคมิแบบแต่ผมว่ากิจเนี้ยค่อนข้างที่จะขายตัวโคโคมิเลยนะฮะแบบโมเมนต์มันเยอะทนคีกับยูล่านี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็หันเป็นขับเยอะนะいっぱいの人たちですよね。毎日賑やかで、
心配ではありますけど、羨ましいです。เออดูมีเลี้ยวมีแรงกันดีจังนะเอะอะคึกคักกันทุกวันเลยฉันทั้งเป็นห่วงทาอิชะเลยล่ะその話し方まるで旧友を懐かしむようですね。โคโคมิพูดว่าน้ำเสียงของคุณเอียเหมือนคิดถึงเพื่อนเก่าเลยเอ๊ะ何せ知り合ってから随分経ちますからね。私はめったに彼らのところに行きませんけど。ใช่ก็รู้จักกันมานานแล้วนี่นาแต่ฉันไม่ค่อยไปหาพวกเขาหรอกนาวาว่าひとまず旅人のところに預けましょうか単独のパーツだけじゃまだ役に立ちませんしねนี่เขาจะฝากเชือกให้เรานะฮะเก็บรักษาไว้ก่อนนะเพราะว่าชิ้นส่วนชิ้นเดียวยังใช้งานไม่ได้อืมแต่จริงๆผมก็สงสัยนะว่าทำไมมันถึงเป็นเชือกอ่ะแปลกมากและนี่เอลอาซันとコレイさんも戻ってきましたそっちの進捗が芳しくないみたいで。นี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าฝั่งของยูล่ากับคอเล่เนี่ยกลับมาแล้วนะภารกิจของพวกเธอไม่ค่อยราบรื่นน่ะあなたたちが休んだら一緒に北の密林に行きたいそうですよ。กะว่าจะรอให้พวกคุณพักผ่อนเสร็จแล้วค่อยไปที่ป่าลึกทางเหนือด้วยกันนี่เราตอบกลับว่าเข้าใจแล้วนะさてこれで伝言も済んだし私もそろそろ休みに。โอเค残りの2つのエリアの状況を確認しに行きますね。いや、じゃあ、ขอไปดูสถานการณ์พื้นที่อีก2ที่ก่อนนะฮะ。一緒に行きましょうか、イリアさん。โคโคมิก็ถามว่าให้ไปเป็นเพื่อนไหม？いやいや、大丈夫です。今日はみんな疲れてるんですから、ちゃんと休んで休んで。เขาบอกว่าไม่เป็นไรนะครับ。ขอให้ทุกคนพักผ่อนเพราะเหนื่อยกันมากแล้วนะ。หมดไหมโอเคลำดับที่1หมดนะครับตอนนี้อยู่ที่3ชั่วโมง8นาทีน่าจะได้มา60ถึง70นะครับโดยประมาณนะไม่มั่นใจเหมือนกันรู้สึกมันได้ไปมุ่นจิมหลายรอบมากฮะจิชิมันมันนี่อาริซันต์ที่ยักษ์สักชตาบักรินาโนนี่ซินเคียวก็คุณน่าโอซาวากินินาเจ้านันเตอียาบอกว่าฉันเพิ่งรับปากคุณอลิสไปหยกแต่แดนมายากลับมาเกิดความวุ่นวายแบบนี้ขึ้นซะแล้วแต่คุณชิซันの言ってた通り心境を元通りに戻すことさえできればแต่มันก็เหมือนอย่างที่คุณผู้บัญชาการพูดเอาไว้ถ้าหากสามารถทำให้แดนมายากลับคืนสู่สภาพเดิมโอเคได้หรอกเขาหมดแค่นี้นะฮะส่งไปได้ด้วยไหนดูซิเรามีจุดอื่นอีกไหมเดี๋ยวผมขอไล่หาสักพักหนึ่งนะครับจริงๆเจอฝั่งของคนโพสต์บ้างแล้วแหละลองไล่กันก่อนนะฮะเห็นว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองกันนะหรือพื้นที่ที่เราพอไปได้อ่ะนี่อันที่หนึ่งเป็นคอเล่กับยูล่าส่งไปได้เนาะคุเร่から聞いたんだけどあっちにはすごく不思議なレールがあるらしいよそれにすごくすごく面白いビュンビュン爆速車もฉันได้ยินคีบอกว่าพื้นที่ฝั่งของพวกเขามีรางที่น่าอัศจรรย์มากและยังมีรถหอบฟิวๆที่สนุกมากๆด้วยそれってあのスリリングで刺激的なレールに沿って一切制限なしの猛スピードで走る乗り物のことかしらยูล่าพูดว่าอ๋อหมายถึงรางที่น่าหวาดเสียวและรถเหาะที่ความเร็วไม่สามารถควบคุมได้ใช่ไหมそうそうそれだ真下に向かって走ることもあるらしい体の重さがなくなったみたいに宙に浮かぶんだってอืมอันนั้นแหละได้ยินว่าบางทีหัวรถจะพุ่งลงไปข้างล่างแล้วร่างกายก็จะลอยขึ้นเหมือนสภาพไร้น้ำหนักそうなの走行中にクレーのリュックの紐がほどけてしまって、ガイアがその場ですぐ蓋を閉じてあげなかったら、ボンボン爆弾が全部空に飛んでいってしまうところだったって聞いたけど。พระเจ้าช่วยนี่เรานั่งมาโดยไม่รู้เลยเนี่ย。ยูล่าพูดว่างั้นหรอทำไมที่ฉันได้ยินมาคือระหว่างที่รถรางแล่นอยู่กระเป๋าเป้ของคีเกือบถูกสะบัดหลุดออกไปถ้าไม่ใช่เพราะเคยะมือไวจัมปี้ดัมปี้ดัมตี้ดิจัมปี้ดัมตี้ก็คงบินว่อนฟ้าไปแล้วคือระเบิดยับเลยนะเนี่ยใช่มันสมควรจะอันตรายครับคอเล่ใช่
仕方ないわね。そんなに乗りたいのなら時間を見つけて一緒に乗ってあげるわ。นิยูล่าก็พูดว่าถ้าเธออยากนั่งจริงๆไว้ว่างๆแล้วฉันจะไปนั่งเป็นเพื่อนเธอแล้วกันเอร่าどうして急にโคเล่พูดว่าเอ๋ยูล่าทำไมจู่ๆก็君の思考なんてダダ漏れだからでも言っておくけど私は物を拾ったりしてあげないから事前に持ち物は全部預けておいてちょうだいความคิดของเธอเดาง่ายจะตายไปแต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าฉันจะไม่ช่วยเธอเก็บของหรอกอย่าลืมเอาของติดตัวออกมาไว้ก่อนละโอเคไปแล้ว1จุดนะครับจริงๆต้องบอกว่าจุดที่2ไปนะตอนแรกเราเจออีเยแถวๆเนี้ยครับที่เรามาตอนแรกแล้วเราก็อยู่ตรงนี้อีกนี่เดี๋ยวเราลองเดินในเมืองกันดูก่อนนะฮะจะว่าไปแล้วมีแพทเทิร์นอะไรบ้างเนี่ยเอานั่นเคยักกับคีนี่น่าจะสักพักหนึ่งนะดีไม่ดีเราจะเจอคนจากสุเมรุด้วยมีโทรโข่งประกาศนะครับว่าทางฝั่งของพวกสนามทดสอบอะไรสักอย่างเนี่ยกลับมาแล้วนะแล้วก็มีรถรางด้วยโอ้โอเคเรามาคุยกับสองคนนี้กันお話の続きを教えてくれるって約束してくれたでしょ。瓶の中のジンニーの物語。จริงสิ ข้าวก่อนพี่เคยะรับปากกับคีว่าจะเล่าเรื่องของยินในขวดให้ฟัง。いいぜ。そうだな。前はどこまで話した？ได้สิ。ครั้งก่อนเล่าถึงตรงไหนนะ？クレ覚えてるよ。魔瓶の中から出てきたジンニーが瓶を開けた牧童をガブッと食べようとするところ。พี่จำได้ว่าเล่าถึงตรงที่บอกว่ายินที่ออกจากขวดพิเศษคิดจะกินเด็กเลี้ยงแกะที่เปิดขวดออกมา。そうだったな。悪いジンニーが口を大きく開けた瞬間、牧童は突然ひらめいた。ไหนขอดูหน้าเคยะหน่อยสิอ๋อปกตินะฮะแต่เขาโค้งตัวลงนิดนึงใช่ๆตอนที่ยินนิสัยไม่ดีกำลังอ้าปากกว้างทันใดนั้นเด็กเลี้ยงแกะก็เกิดไอเดียขึ้นมาบอมบ์บักดันをจินนี่の口に投げたな น้องคิดว่าเด็กเลี้ยงแกะจะโดนเจ้าจัมปี้ดัมปี้ดัมตี้ดัมตี้เข้าไปนะฮะもしもその時牧道の近くにボンボン爆弾があればきっとそうしただろうなเคยะเสริมนะครับถ้าตอนนั้นเด็กเลี้ยงแกะมีจัมปี้ดัมตี้อยู่ด้วยเขาจะต้องทำแบบนี้แน่นอนดาก้าบุกโดว่า爆弾を見たこともなかったからジンニーにこういうしかなかったんだแต่เด็กเลี้ยงแกะไม่เคยเห็นระเบิดมาก่อนเลย待ってくれお前の体はこんなにでかいのに本当にその瓶の中から出てきたのかこの目で見ない限りそんなデタラメ信じないぞってさเขาจึงได้แต่บอกกับยินว่าเดี๋ยวนะเธอตัวใหญ่ขนาดนี้ออกมาจากในขวดจริงๆหรอเธอจะต้องทำให้ฉันเห็นก่อนไม่งั้นฉันไม่เชื่อเธอหรอกจินนี่ว่าคันคันになってこう言ったぐぬぬ僕同盟何時ごときに舐められてたまるかยินโมโหมากบอกว่าชิชะเจ้าเด็กเลี้ยงแกะน้อยแน่จะมาดูถูกข้างั้นหรือそしてジンニーは瓶の中へと潜り込んだそれを見た牧童はたちまち線で瓶の口を封じてしまったんだพอพูดจบยินก็มุดกลับเข้าไปในขวดเด็กเลี้ยงแกะก็รีบยัดจุกขวดกลับไปใหม่ครั้งยาต้าこれで悪いジンニーも二度と出てこれないねดีจังเลยแบบนี้ยินนิสัยไม่ดีก็หนีออกมาไม่ได้อีกแล้วでもずっと瓶みたいな小さなところに閉じ込められちゃうんだよね悪いジンニーはちゃんと眠れるのかなแต่ว่าถูกขังไว้ในขวดเล็กๆแบบนั้นตลอดยินนิสัยไม่ดีจะนอนไม่สบายหรือเปล่านะ
悪いことをして捕まったから閉じ込められちまったんだぜ。ขยับพูดนะครับก็เพราะว่าเขาทำเรื่องไม่ดีก็เลยถูกจับได้และถูกขังไว้ในนั้นไงล่ะだから悪いことをしても閉じ込められたくなかったら一番肝心なのは捕まらないことなんだ。เอ๊ะอันนี้แปลกๆนะเคยาพูดว่าแต่ถ้าทำเรื่องไม่ดีแล้วไม่อยากโดนขังสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่าให้คนอื่นจับได้มันแปลกๆนะที่จะเอามาให้เด็กฟังหรือเปล่าตึงตึดตึงตึงอ้าวนั่นโคโคมินี่นาอ๋อไปซะแล้วกดผิดเขาเกาหัวเป็นไรวะเอ๊ะบิ้นบิ้นบักซุกชะโน่ไซโกโน่โฮเดวาตาชินานิโอคุชิบาชิเตชิมัตตะโน่เดชะเขาสงสัยว่าตัวเองพูดอะไรไปนะฮะช่วงสุดท้ายของรถหอฟิวฟิวอ่ะฉันพูดอะไรไปนะปลาบนฟ้ากับดาวในน้ำหรอเออก็คือกังวลใช่ไหมที่ตัวเองพูดเนี่ยบิ้นบิ้นบักซุกชะโน่ไซโกโน่โฮเดวาตาชินานิโอคุชิบาชิเตชิมัตตะโน่เดชะโซระโน่ซากะนะโต้มิซุโน่นากะโน่โฮชิเดชิตะเกะอ่ะใช่นะฮะแล้วเจ้านี่มาจากไหนเนี่ยมีการซ่อนแอบด้วยนะเนี่ยอือหือก็ปลดเป็นฝั่งของเควส BP ด้วยไหนขอดูรายละเอียดหน่อยตะกี้ยังดูไม่ทันเสร็จนะครับฝั่งของเจ้านี่ปลดล็อกต้องรอประมาณ1วันคิดว่าน่าจะไปอยู่แบบอีกเป็นวันที่7หรือเปล่านะส่วนฤดูร้อนมหัศจรรย์ตรงนี้เราเสร็จไปแล้วนะครับมีคู่มือสวนสนุกที่เราสามารถดูได้ตรงนี้อ่ะก็จะเป็นเคสที่เราเสร็จไปนะแต่ว่าฝั่งของไพรโมเจมค่อนข้างกระจัดกระจายนะครับจากเควสเนี่ยอยู่ที่60แต่ที่เหลือแล้วแต่เพื่อนๆสำรวจนะฮะแล้วก็ฝั่งของสัญญาดวงดาวยังไม่ได้นะต้องรอปลดออกมาก่อนนะครับจะประมาณนี้สำหรับวันนี้ยังไงก็ตามนะฮะตอนนี้ NPC ครบแล้วแต่ถ้าผมเจอเพิ่มยังไงเดี๋ยวผมใส่เข้ามาในคลิปให้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ